ขอโชว์สบายดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์โอ้โหมือนี้บอกเลยว่ามือวันศุกร์สุดสัปดาห์และก็เป็นมือวันศุกร์ที่หลายๆคนก็กำลังมีความสุขกับการที่แบบว่าได้มาเจอกับเฮาช่องคนมันบอกเอ้ยอูใช่แล้วนะคะวันนี้วันศุกร์เราจะทำให้ทุกคนมีความสุขตามชื่อวันเลยคุณผู้ชมแต่แม้ความสุขนี้จะไม่ครบรสถ้าเกิดขาดเรา2คนเนี่ยวันนี้ทั้งอูแล้วก็แบงค์ประจำการณตรงนี้แน่นอนเจอเรา2คนค่ะแนะนำช่องทางกันก่อนเลยคือบางวันหลายๆคนอยู่ที่บ้านบางวันกำลังขับรถอยู่บางคนเนี่ยนะคะก็นั่งอยู่บนรถแท็กซี่รถเมล์เครียดแย่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์ถ้าเกิดตามท้องถนนนะรถติดฝนตกเนี่ยโอ้โหหนึบแน่นอนแต่ว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดติดตามช่องทางดังต่อไปนี้นะคะใครที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนของโลกคุณก็สามารถรับความสุขกันได้ง่ายๆเลยช่องทางแรกเข้าไปเลยนะคะที่ www.facebook.com/china8thailand กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดทางโทรศัพท์อีกหนึ่งช่องทางก็คือแอปพลิเคชันดาวน์โหลดกันได้แบบฟรีๆเลยนะคะดาวน์โหลด China 8ตามที่ปรากฏตรงด้านล่างตรงมุมจอนะคะจะเป็น China แล้วก็8ตัวสีม่วงๆสีชมพูนะคะตรงมุมจอนั่นเองค่ะถึงตอนเช้าและยังบนมทอนั้นเนาะเพราะว่ายังมีกล่องลูกกุทีวีทุกรุ่นเนาะสามารถติดตามเบิ่งรายการของเฮาได้เนาะทั่วโลกเลยบอกว่าจะบอกว่าเนาะกล่องนี้นี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าได้ทั่วโลกแท้ๆเนาะบอกว่าจะอยู่อเมริกายุโรปหรือว่าจะเป็นทวีปได้เนาะก็สามารถเบิ่งได้เนาะผ่านกล่องลูกกุทีวีของเฮานั่นเองถูกต้องแล้วก็มีทาง YouTube นะคะอีกหลากหลายช่องทางตามที่ปรากฏตรงด้านล่างจอตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมรวมถึงวันนี้ใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามโดยเฉพาะในเรื่องของรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพคือพี่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าทุกคนเนี่ยใครๆก็อยากสวยใครๆก็อยากจะดูดีถูกไหมคะแต่ว่าบางคนเนี่ยหน้าสวยบุคลิกไม่ดีก็ไม่ได้นะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยขาดนิดก็ต้องหาอะไรที่เสริมหน่อยโดยที่ไม่ต้องสัญญกรรมหรือบางคนบอกว่าคุยฉันอยากจะสัญญกรรมไปเลยตื่นมาที่จะได้สวยเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะคุณจะทำอะไรก็ตามแต่ให้ตัวเองดูดีขึ้นมาก็ต้องมีกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำถูกต้องเนาะเพราะว่ามือนี้เขามีกูรูที่จะมาแนะนำเจ้าในเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะคือต้องบอกเลยว่ามีที่มาที่ไปที่ก่อนที่เพิ่นจะได้มาเป็นกูรูเขาบอกว่าสมัยเด็กน้อยเนาะนั่นก็คือเอ้ยแค่มีการนั่นเองเอ้ยแค่มีการบอกว่าสมัยเด็กน้อยเนี่ยนะขี้เหร่ถึงขั้นว่าไปสมัครงานบ่ได้กับบุหรี่ผู้ใดหับโหขึ้นจิขึ้นรถจักรจิขึ้นวินมอเตอร์ไซค์นี่นะวินมอเตอร์ไซค์ยังเกียงกันบ่มีผู้ใดหับเฮ้ยๆนี่มันอาการหนักมากเลยนะเออเจ้าไปแม่เจ้าไปแม่ผู้นั้นกับบ่หับผู้นี้กับบ่หับก็เลยเฮ็ดให้เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะเพิ่มขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองแม่แล้วนี่คือรูป before คุณผู้ชม before อุ้ยแต่ทีนี้พอมาดู after นี่แบบเฮ้ยนี่คนเดียวกันเหรอเฮ้ยคนนึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดนี้เหรอวันนี้เราก็เลยอยากที่จะแบบให้คุณผู้ชมได้ลองติดตามสำหรับใครที่อยากจะสวยอยากจะดูดีเพราะเคล็ดลับเนี่ยของพี่ครับปกติคนอื่นอาจจะแบบแนะนำเรื่องว่าเออเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะทำศัลยกรรมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสวยด้วยศัลยกรรมหรือเปล่าหรือว่าสวยโดยวิถีง่ายๆคือแค่เดินไปในครัวเดินไปในตู้เย็นคุณก็สามารถไปเสาะหามาเลยเมื่อกี้แตงกงแตงกวาและล่าสุดเขาบอกว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะเจ้าแม่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะมาเบิ่งแย่งตัวเองหรือว่าเบิ่งแย่งคนที่แบบมั่นใจในตัวเองนี่แหละในเรื่องของหน้าตาเนาะนั่นก็คือมือนี้เห็นว่าจะมีตัวขัดผิวทั้งขัดผิวขัดหน้าและก็ในเรื่องของการแบบบำรุงร่างกายทุกสิ่งอย่างเลยเอาเป็นว่าเอฟวิลิติงซิงกาเบลปรึกษาเอ้ยแค่มีการอะไรพี่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงไม่ยังไม่ยังเขาบอกว่าเป็นมาร์คนางเอกเพราะว่าพี่เองเนี่ยอยากจะแบบว่าหน้าสวยเป็นนางเอกอะไรแบบนี้ไงไอ้อุ้งก็เคยเป็นนางเอกมาก่อนเพราะฉะนั้นคือสมัยอดีตเนี่ยพอตอนนี้อายุมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นนางเอกมันก็ยากนะมันก็ต้องมีตัวช่วยถ้าเอ้ยอุ้งใส่ตัวมาร์คหน้านางเอกนี่อาจจะได้เป็นนางเอกภาพยนตร์เนอะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวต้องไปติดตามกันต้องไปสอบถามนะคะทั้งเรื่องความเป็นมาเป็นไปทำยังไงถึงได้สวยเป๊ะขนาดนี้นะจากเด็กสาวที่เขาบอกว่าเป็นลูกเป็ดขี้เหร่มอเตอร์ไซค์เกี่ยงกันรับทุกวันนี้ทำไมสวยได้ขนาดนางฟ้าขนาดนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เคล็ดลับในเรื่องของการดูแลตัวเองมาร์คนางเอกนี่แหละมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากกันบ้างวันนี้ถ้าอยากรู้คุณผู้ชมต้องติดตามนะคะเพราะว่าคนดังของเราในวันนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนกับช่วงหน้าเลยในช่วงคนดังขอโชว์
ีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะเตะ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลิมโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอลผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับขาวเนียนใสเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้งสองคนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจออีกหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทันไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ยัยภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกไปออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับบ้านแรงดูของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะไปเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโอ้โหดีใจยังเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจัดเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับ
งคนดังขอโชว์ค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งคุณหนุ่มๆทั้งคุณสาวๆทุกเพศทุกวัยใครที่รักตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองก่อนตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเพราะว่าทุกอย่างมันมีส่วนทำให้เราดูสวยดูดีขึ้นมาได้วันนี้ค่ะคุณจะได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลที่เคยชื่อว่าเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ไปที่ไหนนะสมัยนี้เก่งอย่างเดียวไม่ได้หน้าตาก็ต้องดีด้วยนะคะเพราะว่าพี่เข็มคนนี้ค่ะเขาเคยมีประสบการณ์ไปสมัครงานเขาก็เฉยมองข้ามมองผ่านไปแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยยังสะบัดหน้าหนีเลยคุณผู้ชมยังเกี่ยงกันเลยคุณผู้ชมคะเจอประสบการณ์แบบนี้ใครก็รู้สึกแบบหุ่นมันอัดอั้นตันใจวันหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะกลายเป็นบิวตี้โค้ชแล้วค่ะโค้ชทุกอย่างเลยใครอยากสวยใครอยากดูดีต้องฟังทางนี้แล้วก็ที่สำคัญนะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยเขาบอกว่าเป็นมาร์คหน้านางฟ้าจนตอนนี้เนี่ยขายดิบขายดีมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็ต้องติดตามเลยเคล็ดลับมาร์คหน้านางเอกนั้นจะเป็นอย่างไรเคล็ดลับความสวยจะเป็นอย่างไรต้อนรับด้วยค่ะพี่เคมิกาบุญสิริธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สภาพผิวหน้าสวัสดีค่ะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์มาร์คหน้านางเอกครับผมนี่เลยก่อนอื่นเนาะต้องข้อห้ามเลยก่อนเลยเพราะว่าเห็นเราประวัติมาแล้วป้านคือเบิ้งหน้าส่งนี้แล้วเนี่ยเนี่ยมีคำว่าขี้เลอยู่ในตัวเองวันเนี่ยมีค่ะมีตอนได้ตอนเด็กตอนเด็กๆนี่คือตั้งแต่เกิดมาจำความได้ว่าคือตัวเองก็คือขี้เลเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่จำฝังใจใช่ค่ะความขี้เลเนี่ยสมมติว่ามีระดับ1ถึง10คิดว่าตัวเองขี้เลระดับไหนคะระดับ10อะระดับสิบคือระดับสิบเพราะว่าจริงๆแล้วเกิดมาจากครอบครัวที่แบบว่าเขาเป็นคนจีนแล้วคือทุกคนเขาสวยหมดแล้วเราออกมาดำอยู่คนเดียวแล้วหน้าตาเป็นแบบนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกนั่นคือระดับ10แล้วอีกอย่างนึงปัดให้อีกอย่างนึงข้องคอขวดที่เข้มบอกนอกก็คือคุณพ่อไม่ยอมรับใช่เขาบอกว่าเราไม่เหมือนเขาลูกขาวก็ดูนะจริงๆตอนนี้ก็ดูคือตอนนั้นก็โกรธนะแต่ตอนนี้กลับมามองแล้วมันก็จริงแฮะมันดูใช่ไหมนี่คือความช้ำใจที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กๆที่คุณพ่อไม่ยอมรับใช่ค่ะแต่ว่าตัวเองก็เกิดความเจ็บช้ำใจยังไม่พอสังคมยังไม่ยอมรับก็คือไปโรงเรียนก็คือเพื่อนก็ไม่ได้เล่นด้วยใช่ไหมแล้วก็พอเหมือนแบบเราก็ไม่ได้มีเราไม่ได้เรียนเก่งอ้วนอีกแล้วก็ดำด้วยแล้วก็ไม่สวยมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนแบบเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้รับการยอมรับเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เหมือนแกะดำที่อยู่ในโรงเรียนใช่ไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยอยากไปแล้วแบบไม่สนุกไม่มีเพื่อนจนพอเรามีความรู้สึกเหมือนแบบจนทนแบบนี้มาประมาณเกือบอายุประมาณ18เริ่มที่จะต้องไปสมัครงานเริ่มจะอะไรอย่างเงี้ยก็เดินออกมาหน้าปากซอยมอเตอร์ไซค์เขาแบบเกี่ยงกันเขานั่งกินข้าวเขาเกี่ยงกันแบบแกรับสิอะไรเงี้ยมันเลยแบบอันนั้นอะเป็นแรงผลักดันของเราเลยว่าแบบเฮ้ยไม่ได้มันต้องทำอะไรสักอย่างเพราะตอนนั้นก็อ้วนด้วยคือถ้าเป็นคนสวยบางทีเนี่ยเขาล้างไม่โดนใช่ไหมเราเองทางซีเบอร์มาถ้าสมมติว่าเป็นคนงามๆเนาะข้าวอึมๆนิดนึงเนาะกินข้าวอยู่วางท้องวางจานเลยค่อยจะไปงานกันแต่อันนี้คือเขาพอเป็นแบบนั้นเสร็จเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรจริงๆแล้วก็พอเริ่มไปสมัครงานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งเราตอนเราเรียนเราไม่ได้ตั้งใจเรียนพอไปถึงที่สมัครงานเนี่ยเกรดก็ไม่ดีแล้วแถมจะไม่สวยด้วยเราก็เลยเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะคือเปลี่ยนไอ้เกรดอะมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันจบมาแล้วเหลือแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองคือเอาให้ขาวเอาให้สวยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วในส่วนของพี่เข็มพูดมีส่วนนะคือถ้าเกิดคนเก่งไม่สวยหน้าตาไม่ดีไม่เป็นไรเรามีความเก่งแต่เกิดถ้าจะไม่เก่งหน้าตาดีเขาก็อาจจะไปเป็นรับก่อนละรับก่อนรับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปโชว์โง่ข้างในก็ค่อยว่ากันแต่นี่คือดูหน้าแล้วเหมือนจะโง่เลยอะไรประมาณนี้ดังนั้นเราก็ต้องงัดไม้เด็ดมาซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่อายุ18ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นนะตอนนั้นเริ่มทำอะไรก่อนปฏิบัติการอะไรก่อนในการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะมาสก์หน้าตัวเองก็คือเหมือนสมัยก่อนก็คือขมิ้นมะขามอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปตามสรรหามาพอไปสรรหามามาร์กหน้าแล้วมันก็แต่ละช่วงมันก็คือจะมีเหลืองบ้างแดงบ้างดำบ้างอะไรตัวสำหรับตัวพวกสมุนไพรอะค่ะแต่ก็คือลองผิดลองถูกมาเพราะระหว่างทางที่เดินเนี่ยก็จะโดนปฏิเสธมาเรื่อยๆก็ไปเจอป้าคนหนึ่งป้าคนนี้เขาเหมือนเห็นเราว่าหน้าเราเป็นอะไรเราก็นั่งคุยกับเขาบอกป้าคะไอ้ที่ป้าขายอยู่อะไรเขาบอกเอาไว้มาร์กหน้าลูกเป็นสมุนไพรเป็นผงๆเราบอกเราไม่มีตังค์เราก็ไปอ้อนเขาอีกเขาก็ให้ฟรีมา
พอให้ฟรีมาเสร็จมันก็เลยทำให้เราเอาไอ้ตัวนั้นนะคะมาเริ่มมาร์กหน้าของเราไปเรื่อยๆประมาณอย่างนั้นนะคะก็คือเป็นสมุนไพรไทยเรานี่แหละค่ะแต่ว่ามีนิดนึงคือตัวเองมีค่อนข้างความขยันในการที่จะทำประมาณนั้นตอนนั้นนะตอนนั้นที่เริ่มเบิ่งแยงตัวเองเริ่มมาร์กหน้าเริ่มคัดหน้าใช้เวลาประมาณจักเดือนหรือว่าเป็นปีบอกในการที่เห็นค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอ๋อถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอาทิตย์อยู่แล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยเราดีขึ้นน่ะเงินก็ไม่มีมากเราก็ไปซื้อครีมทาผิวเภสัชก็พูดได้เนาะพูดได้ก็แนะนำกันไปก็คือเภสัชมาคืองบเราน้อยเค้า25บาทหรือ29บาทสมัยนั้นก็ยังไม่ใช่ก็ยังไม่มีด้วยแต่ว่าก็พยายามเจียดเอามาทาพอขัดแล้วมันก็ต้องเอามาทาเพราะว่าเวลาเราขัดผิวเนี่ยมันอาจจะแห้งบ้างอะไรบ้างเราก็เอาไอ้นั่นมาทาค่อยๆขาวขึ้นค่ะทุกอาทิตย์เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันดีขึ้นเราก็เก็บงำอันนั้นไว้ก่อนเก็บงำอันนั้นไว้ก็ทำไปเรื่อยๆก็คือเริ่มจาก18เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือมีความพยายามในแล้วก็เริ่มลดน้ำหนักทั้งผิวดีขึ้นทั้งพยายามลดน้ำหนักจากอ้วนดำ3เดือน20กิโลใช่ค่ะไหวได้ใช่ลูดซิปากอย่างเดียวเลยที่รักคือไม่กินอะไรเลยสมัยนั้นมันเด็กเนาะแล้วตังก็ไม่มีด้วยอ่ะงั้นก็เลยไม่กินก็ได้เข้าทางไม่ทางว่างว่าโบแมนว่าโบแมนว่าไม่อยากกินได้คือเราลดความอ้วนอยู่แต่ในความจริงคือดีแล้วประหยัดน้ำเพิ่มก็พอไม่ได้กินใช่ไหมคะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วพอปากเรานี่แหละมันกินนะ20กิโล3เดือนคือต้องไปสมัครงานแล้วไงระหว่างที่ลดอันนั้นอ่ะก็มาร์กหน้าไปด้วยแล้วพอทีนี้พอเริ่มไปสมัครงานมันเริ่มมีการตอบรับเพราะลงน้ำหนักลง20กิโลเนี่ยชีวิตมันต้องเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคือคนสนใจไล่ขึ้นเหรอซันใช่แล้วก็พอเริ่มขาวขึ้นคือต่อให้มันไม่สวยอ่ะมันก็คือดูดีขึ้นดูดีขึ้นก็คือเขาก็รับสมัครงานนั่นแหละก็คือจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยวิธีการแบบธรรมชาติแต่ว่าแน่นอนคนเราก็อาจจะมีคำถามอีกเหมือนกันว่าคนคนหนึ่งจะดูแลตัวเองแค่การลดน้ำหนักการดูแลแบบวิธีธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้หรอมีการเปลี่ยนแปลงโดยพึ่งศัลยกรรมบ้างค่ะมีศัลยกรรมค่ะมีศัลยกรรมอยู่หนึ่งชิ้นคือ 4,000 บาทคือจมูกนี่คือ 4,000 บาทใช่ค่ะ 4,000 บาทใช่ทำมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งคุณหมอท่านนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยแหละที่จะทำอะไรในราคาที่มันแบบเหมาะสมอ่ะอย่างสมัยก่อนเราไม่มีเงินพอเราได้งานที่แรกเนี่ยเงินเดือนประมาณสัก5,800 หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราก็เก็บแล้วก็ไปรู้จักที่นี่มานะคะเขาบอกว่าทำจมูกคือ 4,000 เราก็เก็บแทบตายอ่ะกว่าจะได้จมูกอันนี้มาใช่ไหมพอไปทำมาเสร็จแล้วเรากลับรู้สึกแบบว่าหูยหมอแบบเฮ้ยนี่แหละแล้วคอนเซ็ปต์ของหมอเขาบอกว่ารวยไม่รวยก็สวยได้เราก็เลยแบบทุกวันนี้นะเราก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอันนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกเราพอใจแล้วล่ะไม่ว่าเจอใครเราก็จะบอกว่ารวยไม่รวยก็สวยได้เราใช้คอนเซ็ปต์แบบนี้แล้วเราก็เคยถามหมอว่าเฮ้ย 4,000 จะรอดมั้ยเนี่ยจะไม่รู้แล้วก็ถามหมอบอกว่าเขาเองอ่ะไม่ได้มีค่าโฆษณาอะไรมากมายแค่นี้เขาก็อยู่ได้เรากลับเลยมีความรู้สึกว่าเราชอบอ่ะชอบการดำเขาเรียกอะไรเนี่ยการทำธุรกิจแบบนี้คือเรื่อยๆแต่นานๆแล้วทุกวันนี้ต่อให้เราเจอใครเราก็ยังจะแนะนำคุณหมอคนนี้บอกว่าไปทำที่นี่สิเพราะเราเข้าใจคนที่เขาไม่มีเงินอ่ะแต่อยากสวยอ่ะก็คือทั้งหน้าเนี่ยค่ะทำจมูกมาอย่างเดียวคือ 4,000 บาทแต่เบิ่งธรรมชาติได้คือเฮ็ดเลยค่ะคือต้องบอกเลยว่าธรรมชาติให้แล้วเราก็เลยอยากจะแนะนำคนอื่นนี่ถ้าไม่บอกว่าทำจมูกก็ไม่รู้หมอทำไม่ได้ทำเองอะไรที่มีความใกล้เคียงธรรมชาติอ่ะดูสวยและจมูกนี้เนี่ยนะก็บอกเลยว่าเป็นชิ้นเดียวที่ทำศัลยกรรมมาจากวันนั้นพอทำจมูกปุ๊บเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนอีกคะเปลี่ยนมากก็เพราะว่าก็เริ่มแต่งหน้าเริ่มฝึกแต่งหน้าเริ่มจะเขียนคิ้วแต่งหน้าแต่งตาคือเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้จริงๆมันหาได้ดินสอเขียนคิ้วใครเคยใช้บ้างคะยี่ห้อสวีทฮาร์ดอ่ะ20บาทแท่งสีแดงใครที่ฝึกการแต่งหน้าใช้แต่งนั้นทุกวันนี้มีเลยใช่เริ่มจากตรงนั้นสมัยก่อนแค่10บาทเองใช่ไหมเราก็ค่อยๆฝึกมาจากตรงนั้นคือของทุกอย่างอย่าบอกว่าไม่รู้ค่ะต้องฝึกเราก็ค่อยๆฝึกมาเรื่อยๆต้องสรรหาใช่แล้วนี่แต่เฮ้นมาเป็นคนที่มักไลฟ์โซในการแบบว่าแต่งหน้าในการที่จะวันนี้ก็แบ่งปันเคล็ดลับคือแชร์ให้คนอื่นได้สวยบ้างไม่จำเป็นจะต้องมีตังค์ถึงคุณมีน้อยคุณก็สวยได้อย่างที่บอกจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงปฏิวัติตัวเองมาเรื่อยๆเปลี่ยนตั้งแต่วิธีการธรรมชาติจนกระทั่งสัญญาการใช้เงินไป 4,000 บาทและสุดท้ายมาเป็นบิวตี้โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจสองมาแล้วไม่ได้ทองอย่างไรคะก็คือพอตอนที่เป็นบิวตี้โค้ชเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าคือเราเห็นใจอ่ะคนที่เขาไม่มีเงินเหมือนกันแล้วคนที่เขา
อ้วนดำเหมือนเราเงินก็ไม่มีอีกแล้วเราก็เลยอยากจะแบ่งปันเคล็ดลับพวกนี้คือบางทีถ้าเราซื้อเครื่องสำอางราคาแพงมาแล้วเราแต่งหน้าสวยอ่ะมันก็ควรจะเป็นใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้อเครื่องสำอางราคาถูกและเราทำให้สวยดูดีและแพงมันจะดูมีฝีมือใช่ไหมดูโปรเราก็เลยที่จะเอาเทคนิคตรงนี้จากที่เราอ่ะมีก็เอาใช้เครื่องสำอางราคาถูกเพื่อให้คนสามารถติดตามเราได้ด้วยนะคะแล้วก็แบ่งปันเคล็ดลับเพราะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้คนที่แบบไม่มีเงินคนที่อ้วนคนที่ดำอ่ะยังมีอีกเยอะแล้วก็ยังหาจุดยืนไม่ได้ก็พยายามให้มาตามติดตามแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปทุกคนหาซื้อได้หมดติดตามได้หมดไม่จำเป็นต้องของแพงของแพงก็เคยใช้แต่พอเปรียบเทียบกันแล้วเออของถูกก็ได้นี่ก็เซฟเงินอีกเอาเงินไปทำอย่างอื่นนี่ไงประมาณนั้นหน้านี้รวมๆแล้วนะตอนคืออย่างที่ทูชอบเพราะยุคปัจจุบันถ้าเกิดแพงมากเกินไปคือใช้ก็ไม่ได้เกิดมารวยนะไม่อยากสูญกันอย่างตอนแต่งเครื่องสำอางรวมๆในหน้านั้นเนี่ยใช้งบไปประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงพันน่ะก็สูงแบบนี้ใช่ไม่ถึงพันใช่ค่ะเสื้อตัวนั้นก็200แสดงว่าเป็นคนที่เคยนั่งเกาะใช้เงินเป็นเนาะก็จำเป็นว่าเราจะต้องใช้คล่องแผงแต่เขาสามารถเทสให้เราดูแพงได้ใช่ค่ะทีนี้ถ้าไว้เข้มมีการนิดนึงคือเป็นคนที่ตอนนี้ถือว่าเป็นบิวตี้โค้ชที่สามารถสร้างแห่งบรรดาใจให้ผู้อื่นแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าร่างกายที่เราแบบว่าที่เลแบบสุดๆแล้วเนี่ยเอาแรงบันดาลใจบนได้ที่ว่ามาเห็นให้เราได้เป็นบิวตี้โค้ชขนาดนี้ก็คือตอนที่เราเข้าใจวันที่เราขี้เหร่วันที่เราอ้วนวันที่เราไม่ได้รับการยอมรับอ่ะมันเป็นแบบไหนวันนี้พอเรามาเป็นมาดูดีขึ้นแล้วในการที่เราไม่ได้อาจจะศัลยกรรมมากอาจจะเลือกคือเราอยากแนะนำอย่างนี้คือพยายามดึงจุดด้อยของเราขึ้นมาแล้วก็พัฒนาไปนิดหน่อยแต่ให้ดึงจุดเด่นขึ้นมาอย่าไปตามหาว่าอุ้ยฉันเนี่ยจมูกบี้ฉันนี่ตาเล็กตาน้อยคือพยายามดึงในรูปร่างของเราอ่ะมันต้องมีอะไรบ้างอันนี้เห็นไหมตาสวยอันนี้คิ้วสวยจมูกสวยคือเราต้องดึงมันขึ้นมาแล้วก็อย่าไปโฟกัสแค่จุดด้อยแล้วก็กบไปพอเราเสร็จปุ๊บพอตัวเองดึงตรงนั้นมาได้เสร็จก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องเงินเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่แค่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักหน่อยอย่าบอกว่าไม่ได้ต้องลองก่อนพอลองเสร็จปุ๊บพอเรามาเป็นบิวตี้โค้ชเราก็อยากจะเอาเทคนิคพวกนี้เนี่ยพยายามสื่อทุกวันเพราะบางคนเนี่ยดูแต่ไม่ทำทันทีก็จะลืมเพราะฉะนั้นแต่ถ้าทำทันทีเลยก็จะได้แล้วพอแรงบันดาลใจตรงนี้มันเกิดคนอื่นที่เขาดีขึ้นแล้วเราเห็นผลลัพธ์อ่ะของคนที่เขาตามเราแล้วดีขึ้นอ่ะมันฮึกเหิมอยากบอกอยากบอกย่างเบาๆมีย่างกับย่างหมากบอกย่างบอกตลอดนี่เลยนะคะคุณผู้ชมระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะคุณผู้ชมคะก็แน่นอนค่ะมีแฟนคลับเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นดาราไม่ต้องเป็นนักร้องเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละก็สามารถที่จะมีชื่อเสียงมีคนรักมีคนชอบมีแฟนคลับได้แล้วปัจจุบันณตอนนี้เวลาไลฟ์เนี่ยครั้งนึงก็มีแฟนคลับเยอะทีนี้วันนี้เราก็เปิด Facebook Live เหมือนกันก็มีหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของพี่เข้มตามมาเยอะเลยอ่ะอู้ถักขอทักทายด้วยนะคะก็จะมีในคุณดูนั่งอ๋อนี่แต่งตัวแต่งกว่าด้วยระหว่างเราดูวิธีการทำสวยนะคุณผู้ชมมาดูทางนี้นิดนึงคุณปุ้มปุ้ยบอกว่าเนี่ยแหละเป็นไอดอลเลยนะคะคุณนงอินตาบอกว่าสวยจากสมุนไพรเข้มมิกาเฮิร์บนี่เป็นแบรนด์เดี๋ยวเราจะมาถามว่ามาต่อยอดเป็นเอ็มดาวเข้มมิกาเฮิร์บได้อย่างไรเขาบอกว่าหน้าดีขึ้นผิวดีขึ้นเพราะพี่เข้มเลยค่ะคุณธนพรนะคะแล้วก็ยังมีบางคนที่อาจจะอยากทำความรู้จักกับพี่เข้มมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันรวมถึงคุณแอนนี่ก็บอกว่าหน้าดีขึ้นสวยขึ้นเพราะสมุนไพรเข้มมิกาอันนี้ไม่ได้จ้างมานะคะอันนี้ไม่ได้จ้างไม่ใช่หมาจะบอกว่าจ้างหมากับบ่หมาไล่คณะนี่หรอกเอาแท้ๆเพราะว่านี่หมาแบบมาเบิ่งเกือบร้อยแล้วนี่นะซึ่งไล่ๆคนกับแบบว่าส่วนไล่จะเป็นการแบบว่ามาให้กำลังใจแล้วกันเป็นการมาบอกว่าได้ยั่งจักเข้มมิกาเนาะบางคนก็บอกว่าFC เข้มเลยเจ้าวาซานคุณอภิวัตรเนาะแล้วก็หักเข้มเด้อนี่คุณแอนนี่บอกว่าสวยราคาถูกก็ได้ค่ะใช้มา2ปีแล้วบ่ผิดหวังมีมาแบบว่าแสดงว่าเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งแฟนคลับเนาะแล้วเป็นคนที่เค้าเนี่ยก็มาเก็บเกี่ยวเรื่องดีๆจากเข้มก็เลยติดตามมาตลอดเนาะทีนี้ถ้าเข้มเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเพราะว่าเชื่อว่ามีแฟนคลับไล่คณะเนี่ยบ่ได้แปลว่า5ก็มามีมือนี้ดอกจะต้องมีการวางแผนหรือว่าต้องมีการแปลว่าเฮ็ดตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่มือได้ที่ว่ามีแฟนคลับไล่คณะนี้ก็คือพอเราเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อายุ18พอเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยตอนอายุประมาณ27
นะคะ27แต่ระหว่าง18มาถึง27เนี่ยเป็นเชฟคือทำอาหารมาโดยตลอดใช่ค่ะคือทำอาหารเปิดร้านอาหารมาโดยตลอดก็เจ๊งบ้างปิดบ้างคือพังไปประมาณ40กว่าอย่างแล้วค่ะคือปิดเปิดอ่ะเราก็ไม่เคยคิดว่าไอการทำมาอย่างเงี้ยมันจะมาเป็นอาชีพได้เนาะพอเราเริ่มมาคือเจ๊งร้านสุดท้ายมาเนี่ยก็มาเปิดทำไออันเนี้ยที่ตลาดนัดนะคะเพราะว่างบไม่มีแล้วแล้วก็ดูแลผู้คนมาตั้งแต่จากอายุ27จนถึงตอนนี้นะคะ37เนี่ยดูแลคนมาเกือบ 3-4 แสนหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋มเชื่อว่าแฟนคลับพวกนี้คือเขารักเราจริงๆเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้เขาได้ในราคาเบาๆไงคือถ้าแพงเนี่ยแล้วดูแลเขาได้เขาก็ควรจะใช่ไหมแต่ถ้าถูกแล้วดูแลเขาได้แล้วสมมติเขาจ่ายเรา500แต่เราดูแลเขาได้ 50,000 เขาจะรักเราค่ะแม่เพราะฉะนั้นคือชีวิตเข็มขับเคลื่อนด้วยความรักไม่ได้ด้วยกำไรเท่าไหร่เราก็เลยมีคนรักเราแสดงว่าได้แรงบันดาลใจนี้มาจากตอนทำจมูกถูกต้องคุณหมอใช่ไหมไม่ต้องแพงคุณสวยได้เรารู้สึกประทับใจเราก็เลยจะเอาคอนเซปต์นั้นมาใช้ในธุรกิจของพี่เข็มจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะตอนนี้นะคะแฟนคลับเยอะมากจริงๆส่วนใหญ่แล้วแฟนคลับพี่เข็มเนี่ยเป็นกลุ่มไหนกลุ่มเฉพาะคนใหญ่เป็นยังเดียวบอลหรือว่ามีผู้ชายก็มีค่ะผู้ชายประเภทสองคือผู้ชายเขาก็อยากหล่อเนาะแล้วก็ตอนนี้ที่อายุประมาณสักรุ่นอย่างเราตั้งแต่27นะไล่ขึ้นไปอย่างเราด้วยนะอย่างเราอย่างเรานะคะจนไปถึงประมาณสัก30กว่าเท่ากันอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มที่มากสุดนะคะเท่าคุณแม่กับเลยก็คือ68ที่เราดูแลเขาได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเด็กหรือคุณจะต้องอายุเท่าไหร่คือคุณอยากสวยแน่นอนเราเชื่อแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนถูกต้องเสมอเลยมาเป็นแฟนคลับได้มาเป็นสาวได้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการไลฟ์สดนิดนึงเห็นฟีดแบคดีมากแต่ละครั้งเวลาไลฟ์สดเนี่ยค่ะเลือกช่วงเวลาไหมว่าอาทิตย์นึงต้องไลฟ์กี่ครั้งและต้องไลฟ์อะไรบ้างคิดประเด็นไลฟ์มาจากไหนคิดประเด็นไลฟ์มาจากของตัวเองเพราะว่าหลายคนแหละเขาก็อยากรู้เรื่องราวของเราอะว่าเราทำอะไรบ้างเพื่อมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่มาโกหกกันแบบใช้ตัวนั้นแล้วมาหลอกขายอันนี้เราก็พยายามจะเอาไลฟ์สไตล์ของเราอะมาโชว์ให้เห็นว่าอ้าวเช้ามานะเราตื่นมานะเรากินอะไรเราทำอะไรเรามาร์กอะไรนะเราทำแบบนี้และทำแบบนี้มาตลอด20ปีเพราะนั้นเราต้องเป็นต้นแบบให้ว่าเราเคยทำแบบนี้แล้วเราได้ผลแบบนี้นะคะแต่คุณต้องทำไงใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่โผล่มาให้เขาเห็นเลยเขาก็จะแบบมัวเปล่าขายครีมเปล่าหลอกกันเปล่าก็คือเอาเลยจะหน้าสดหน้าใสหรือจะหน้าโบกมาแล้วเนี่ยก็คือจะได้เห็นเราในทุกรูปแบบตอนเช้าก็คือจะคิดมาให้แล้ว10โมงเช้าก็จะแต่งหน้าให้ดู3ทุ่มเราก็จะเอาของรางวัลมาลงมาจงมาแจกกันละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการแบบมาคัดหน้านวดหน้าให้เบิ่งแบบนี้เลยให้หัวเห่ากระซายได้โบแมนว่ามีเห่าค่ายแต่เห่าบอไซหรือว่าเห่าแบบว่าเป็นมาหลอกขายของกันอะไรแต่เห่าบอไซอันนี้คือไซให้เห็นเลยแล้วมีการแบบทิมระยะเวลาให้เห็นเลยบอกว่าจากนาทีแล้วก็ไปล้างก็คือจนจบเลยอะค่ะหรือถ้าสมมติมาไลฟ์แล้วบางทีเดี๋ยวมันน่าเบื่อใช่ไหมเราก็ทำวิดีโอมาให้เผื่อคนเขาอยากดูจริงๆเราก็ทำวิดีโอมาให้เลยนี่แหละไลฟ์แบบจริงใจไลฟ์แบบเปิดเผยตัวตนค่ะแต่ว่านอกจากเรื่องของผิวแล้วคือตัวจริงผิวดีมากผิวหน้าสวยมากนี่คนกำลังจะ40นะ37แล้วคุณผู้ชมเวลาแต่งหน้าเราเห็นได้เลยว่าหน้าแบบหน้ากิ๊กมากเลยแต่อีกหนึ่งเรื่องคนเราจะผิวดีหน้าสวยไม่ได้ถ้าคุณรูปร่างไม่ดีมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้สวยไม่สุดใช่ค่ะรูปร่างดีด้วยจากคนที่เคยอ้วนดำมาก่อนหน้าสวยผิวใสแล้วรูปร่างบ้างดีกว่ามีการดูแลรูปร่างยังไงบ้างออกกำลังกายเป็นวัวเป็นควายเลยที่รักโอ้ยต้องบอกแบบนี้เลยมันเป็นวัวเป็นควายจริงๆออกกำลังกายทีแบบว่าหนักหน่วงแต่ว่าก็กินหนักหน่วงด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเกิดมาเพื่อกินใช่ไหมคะแล้วตอนเด็กๆโดนบังคับว่าแบบเราต้องลดมันกลายเป็นเหมือนแบบเป็นปมแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องกินพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าเราหยุดการกินไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องออกกำลังกายออกกำลังกายก็คือตอนเย็นเราก็จะลากเด็กน้องแอดมินมาทุกคนคืออยู่กับเราเนี่ยหนึ่งต้องสุขภาพดีนะคะนอกจากทัศนคติต้องดีสุขภาพต้องดีด้วยก็คืออย่ามาอ้วนอย่ามาสะง้อสะแงะผอมก็ไม่ได้แปลว่าสุขภาพจะดีแม่ทุกคนต้องออกกำลังกายก็คือจะไม่พยายามให้แบบว่าเราไปแตะสารเคมีกันเท่าไหร่พาออกกำลังกายแล้วออกหนักด้วยนะมีการเทรนออนไลน์มีซื้อคอร์สออนไลน์มีไปหาเทรนเนอร์คือซื้อทุกอย่างอ่ะถามว่ารู้วิธีการแหละแต่บางทีก็ทำไม่ได้แต่ว่าก็พยายามจะทำต้องมีคนมาบังคับอาจารย์เราเสียตังค์ไปแล้วมันต้องมีบางคนมาแบบเอ้ยลุกขึ้นมาวันนี้ต้องออกอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ค่ะคือออกกำลังกายเนี่ยแหละเรียกว่าเป็นบิ๊กโค้ชจริงๆนะคะถือว่าเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจจากลูกเป็ดขี้เหร่นะจากเด็กขี้เหร่ตอนนี้กลายเป็นบิวตี้โค้ชแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากเข้าใจแล้วก็ชอบด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวมาสอนเทคนิคกันนิดนึงการออกกำลังกายของพี่เข็มที่เขาเอาแบบเบส
ิกทั่วไปก่อนที่คนทั่วไปพอจะทำได้เขาไม่ได้มีพื้นฐานในการออกกำลังกายมาก่อนเลยอะค่ะคือยืนโดดตบอยู่กับที่นั่นเราเตรียมพร้อมเลยท่านนี้เหนื่อยแล้วค่ะคุณลองตบสัก30ทีอะขึ้นลงขึ้นลงขอ30ทีแค่นี้พอใช่ท่าเบสิกท่าแรกก่อนสมมติตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยแต่ตัวเข็มเองอะเข็มจะมีฮูลาฮูปเอาไว้เล่นตอนเช้าคือระหว่างที่โพสต์ดูตรวจกันบ้านไปเข็มก็จะยืนห่วงไอ้ฮูลาฮูปแบบ30นาทีใช่ค่ะจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเราก็อีโดดตบแค่โดดตบ30ทีนั้นก็ลงมาแบบเลยแล้วคือการออกกำลังกายนะคะหมายความว่าให้ร่างกายเขาได้เคลื่อนไหวให้หัวใจเราแข็งแรงด้วยเพราะทุกวันนี้เราก็ตื่นเช้ามาขับรถไปทำงานนั่นนี่โน่นคือส่วนใหญ่หัวใจไม่ค่อยแข็งแรงกันเท่าไหร่นี่คือชีวิตจริงของหลายคนอันนี้บอต้องเทสแล้วตีต้องเทสบอแบ็คโบโอ้ส่งตัวแทนอีกแล้วมาโดดตบแต่บอต้องขอ30เดือนจำ10ทีก็พอแล้วมันถึงจะเป็นลมเท้าดีเลยใช่ไหมไม่ไปทำเท้าได้บอเลยเหรอได้เหรอเดี๋ยวผมคอมเมนต์ลงมาทีละเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าลองทำค่ะทีละใครก็ทำได้ใครก็ทำได้ใครก็กระโดดตบได้นะแต่ไม่ใช่กระโดดตบไม่ใช่ตบอย่างนี้นะคะตบขึ้นค่ะมาเดี๋ยวลองเลยเพราะเป็นย่างบุญยานะได้ซ่อนหักกันเดี๋ยวไปโรงพยาบาลพี่บอกแล้วนะมาเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวข้อตักสิบเทือนึงสิบเทือก่อนเพราะถ้าไล่กว่านั้นเบอร์หนึ่งที่หอบเด็ดที่เป็นหลงนะต้องให้ไม่ได้ให้เข้มซ่อนทาเบสิกไม่ได้ตบก็โดดตบใช่ไหมตบเลยข้อหันข้างให้กองดีกว่าเป็นพี่แฮปปี้เขาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ไหมนี่ท่านี่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับรองเท้าแต่ขอเป็นสะโพกนิดนึงเพราะผู้หญิงใส่ผู้หญิงจะสะโพกไม่ได้ต้องหันหน้าคงไม่ได้ต้องหันสะโพกนิดนึงอย่างเงี้ยได้ไหมลงใช่ไหมอ๋อประมาณ30ครั้งต่อ1ครั้งของเข็มนี่แค่2ครั้งนี่ก็รู้สึกแล้วนะว่าแล้วคือขาเนี่ยต้องคือแก่แล้วใช่ไหมยาวขาข้างหน้าคือต้องไปข้างหลังต้องไปข้างหลังสิต้องไปข้างหลังค่ะต้องไปมาแอนคนสิใช่ไหมเด็กๆอย่างนี้ยังทำได้แต่อย่างของเข็มจะ40แล้วนึกออกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าร่างกายของเขามันจะรู้สึกเลยป่ะมันรู้สึกช่วงนี้นี่มันแบบว่าใช้งานเลยนะใช่ค่ะใครที่ขาใหญ่ครับซอยนะคะขาใหญ่ต้นขาใหญ่หน้าท้องใหญ่จริงๆแล้วท่านี้มันช่วยได้ตั้งแต่ต้นขาตั้งแต่ท้องค่ะเข็มขาโค้ชจะบอกว่ามันไม่มีหลักที่อะไรจะมาลดแบบว่าลดแค่ต้นแขนลดแค่ต้นขาลดมันลดทั้งหมดเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องคิดตามด้วยนี่แค่นี้หอมแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วคุณผู้ชมแค่นี้ก็หอมแล้วนะคะมาดูข้อความทาง Facebook Live กันบ้างนะคะ Facebook Live เนี่ยก็มีหลายๆคนค่ะตอนนี้บอกว่าโหสวยมากค่ะแล้วก็มีตัวแทนเยอะแยะมากมายเลยหลายคนรักพี่เข็มชอบค่ะน่ารักมากๆแสดงว่าเราให้ใจกับแฟนคลับไปให้มากค่ะนะให้มากหลายคนก็เลยรักแล้วก็ยังคงรักแล้วก็ติดตามพี่เข็มมาวกกลับมาพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจกันบ้างค่ะคือจากคนคนหนึ่งที่มีเคล็ดลับมีวิธีการในการดูแลตัวเองและแชร์บอกต่อคนอื่นแล้วเปิดร้านขายเครื่องสำอางใช่ไหมคะที่มีตลาดนะคือเคยเปิดประมาณเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วก็เปิดไลน์มาเรื่อยๆจนพอเริ่มที่จะเริ่มมีการออนไลน์เกิดขึ้นเราก็มีการศึกษาเพิ่มแล้วก็ขายตอนนี้ก็ขายออนไลน์อย่างเดียวส่วนตัวแทนที่เยอะแยะก็คือทุกคนขายออนไลน์หมดเราพยายามจะสอนว่าขายออนไลน์เถอะอยู่ที่ไหนเราก็ได้เงินแต่ว่าการที่จะขายของได้จริงๆเนี่ยควรที่จะต้องใช้ผลิตนั้นจริงๆด้วยผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆด้วยคือต้องสวยจากสิ่งที่คุณขายอ่ะอย่ามาหลอกขายของกันเพราะถ้าหลอกขายของกันเนี่ยคุณจะขายได้แค่ครั้งเดียวเพราะเพื่อนจะโง่แค่ครั้งเดียวตอนนั้นเพื่อนจะเริ่มฉลาดรู้หรอว่าว่าพอใช้แล้วแบบเฮ้ยไม่เห็นเป็นเหมือนแกเลยอ่ะเราจะขายได้ครั้งเดียวแต่ธุรกิจที่เข็มทำมาเนี่ยเข็มอยู่มา8ปีแล้วนะคะแล้วขายมาคนเดียวตลอด8ปีเพิ่งจะมีตัวแทนในปีนี้คือเยอะแยะอย่างเงี้ยคือแต่ตัวแทนของเข็มทุกคนคือคนที่ใช้จริงและต้องเห็นผลจริงด้วยแสดงว่า
ลูกค้าไอ้มันเป็นลูกค้าตัวแทนส่วนไล่เบงเซียวาน่าจะเกิดมาจากเป็นลูกค้ามาก่อนมันบอกถูกต้องค่ะคือได้ทดลองใช้แล้วเด้อ่ะพอทดลองใช้แล้วอุ๊ยดีแล้วดีก็ยังบอกต่อและถ้าบอกต่อแล้วเฮาได้เงินอีกเฮาก็ต้องเฮ็ดมันบอกเออแม่นคือแต่ทีแรกเนี่ยหน้าของคุณจะเป็นตัวฟ้องก่อนเพื่อนก็เห็นแบบเอ้ยทำไมช่วงนี้น้องใส่เป็นเห็นนางงามอะไรมาทีนี้ก็พอบอกต่อเนี่ยแต่คุณบอกต่อแต่คุณได้เงินไงไม่ได้ไปอยู่ดีๆเอาของไปขายถ้าเอาของไปขายแล้วคุณหน้าดำคุณก็ขายไม่ได้หรอกคือขายตัวเองขายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนและโดยส่วนใหญ่ที่พี่เข็มบอกคือพี่เข็มอยู่กับธุรกิจนี้มาประมาณ 7-8 ปีเนี่ยนะแสดงว่าลูกค้าตอนแรกที่ไม่ได้เป็นตัวแทนแต่ว่าเป็นลูกค้าที่ใช้จริงๆพอเขาใช้ดีปุ๊บเขาก็อินเนอร์ก็สามารถขายได้แบบง่ายๆแต่ว่าก่อนที่จะมาทำแบรนด์จริงๆเราก็มีเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรในบ้านนี่แหละมีเคล็ดลับอะไรบ้างฮะอย่างบางคนก็บอกอยากใช้ของใกล้ตัวมีอะไรบ้างอยากใช้ของใกล้ตัวนี่คือสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่มีเงินใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นนั่งดูทีวีเรื่องนางทาสอ่ะแล้วช่วงนั้นกำลังจะไปสมัครงานที่บอกก็ตัวก็ดำก็นั่งแบบว่านั่งดูทีวีไปแบบเซ็งๆอ่ะแล้วในทีวีเขาบอกว่าให้เอาอะไรนะนางทาสให้เอาอีเย็นอ่ะอีเย็นจำตอนนั้นใครเล่นไม่จำไม่ได้เขาบอกให้เอาอีเย็นไปขัดผิวเอาไปถวายงานเราฟังแล้วก็เฮ้ยแล้วเขาก็เอาเอมะขามเปียกมาขัดเราก็แบบเฮ้ยเมื่อกี้ตอนลุกเข้าห้องน้ำเราเห็นมะขามเปียกแม่ที่วางอยู่ตรงในครัวแล้วเขาจะทำแกงส้มเป็นปั้นๆอ่ะเราก็เอาเลยเราก็เลยขัดโอ้โหเราคิดว่าเอาไอ้ตรงซังอ่ะมาขัดไฟแม็กแน่เลยตรงซังนี่คือแบบโหเคล็ดลับโอ้โหแหกไปโรงเรียนแหกหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นแต่ว่าตัวมะขามเขาดีมากเลยนะก็ค่อยๆพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆก็คือไอ้ตัวนี้แหละค่ะที่บอกคือแต่ให้ทุกวันนี้บางคนยังไม่เคยใช้ของเข็มนะเอามะขามเปียกไปขัดก็ได้แต่ก็ไปผสมว่าไปสมุนไพรไทยของเราอ่ะเอารัวเข้าไปก็แล้วแต่สูตรแสดงว่าที่มาของผลิตภัณฑ์ก็มาจากสิ่งที่เคยใช้เองเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามีตัวไหนบ้างแต่ว่าวกกลับไปอีกนิดนึงค่ะพี่เข็มการเป็นบิวตี้โค้ชเนี่ยเราต้องบอกอะไรสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้คนถึงรักเราได้ขนาดอย่างนี้ก่อนที่จะเป็นบิวตี้โค้ชเนี่ยจริงๆเข็มเป็นเจ้าของแบรนด์ก่อนนะคะพอเป็นเจ้าของแบรนด์เสร็จปุ๊บเราเนี่ยมันเหมือนแบบตามติดกันเข็มสร้างกรุ๊ปไลน์นะคะสมมติว่าคุณซื้อของของเข็มไปเนี่ย180บาทคุณก็จะต้องเข้ามาอยู่ในกรุ๊ปไลน์และคุณต้องส่งกันบ้านเหมือนที่เข็มทำถ้าคุณทำตามเข็มพูด 100% คุณจะต้องได้ผล 100% แต่ถ้าคุณทำไปซื้อไปแล้วแล้วคุณไม่ได้ทำแบบเข็ม 100% คุณอย่าโทษเข็มซื้อไปแล้วไม่เห็นดีเลยนั่นนี่นะคุณจะต้องพูดแบบนี้ซื้อไปแล้วไปวางไว้แล้วจะดีแล้วจะไงอย่าพูดแบบนี้บางทีเราก็นางเอกนะเราก็พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาอยู่ในกรุ๊ปด้วยกันต่อให้วันนี้เราขี้เกียจทำแต่เราเห็นเพื่อนคนอื่นทำวิ่งไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนสวยกว่าเราก็ต้องลุกมาทำเพราะนั้นอาจจะไม่ได้ส่ง 100% แต่คุณก็ต้องยอมรับผลที่มันไม่ได้ 100% ด้วยนะเพราะคนที่เขาตามเข็มอ่ะเขาได้แบบนั้นจริงๆแล้วในนั้นจะมีการสอนก็คือแต่งหน้าคิ้วเขียนของอะไรราคาถูกจมูกได้อะไรปัดแก้มของอะไรปากของอะไรสอนเขียนคิ้วสอนกันคิ้วสักคิ้วให้ด้วยคือทำทุกอย่างให้หมดเลยนะคะโดยที่ไม่ได้คิดเงินเอาไปอยู่ในกรุ๊ปกันแค่นั้นนะบางทีบางคนก็บอกว่าโหพี่เข็มซื้อมา180ดูแลกันเป็นแสนแปดเหมือนแบรนด์แพงๆประมาณนั้นเพราะนั้นอันนี้แหละค่ะบิวตี้โค้ชของเข็มคือเราควรจะมาจากข้างในการเป็นโค้ชอ่ะมันควรจะมาจากข้างในคือมองเห็นจุดด้อยของเขาแล้วดึงเข้ามาให้เด่นอย่าไปบอกให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเองทุกคนมีดีหมดเพียงแต่ว่าไปโฟกัสเรื่องไม่ดีของตัวเองซะส่วนใหญ่แต่เข็มอาจจะดึงส่วนที่ไม่ดีของเขาขึ้นมานะแล้วก็ให้เขาเอาส่วนดีของเขาผลักดันออกมาแล้วคนที่ตามเราเนี่ยเขาก็เลยรักเราเพราะว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าเราให้ใจแล้วมันก็ให้ใจจริงๆอย่างที่เข็มบอกประมาณแสดงว่าจะเป็นบิวตี้โค้ชนี่จะบ่สปอนในเรื่องของความงามอย่างเดียวบุคลิกภาพด้วยทุกอย่างเลยแต่งหน้าแบบนี้ฟันเหลืองไปนะทาคอด้วยสิขาเนี่ยทาอย่าหน้าอย่าเป็นผิวสองสีนะหน้าสวยคอดำอะไรเงี้ยคือเราจะเตือนเราจะคือเราเตือนเพราะว่าเรารักเราไม่เตือนเพราะเราอยากทำให้แหกหน้าแต่ว่าเราเตือนก็คือทุกคนที่ผ่านตาเราติเพื่อต่อติเพื่อต่อคือบอกออกมาจากใจใช่แล้วก็จะมีคลาสไม่ใช่ว่าบอกเพื่อเธอเสียหน้าคนอื่นนะใช่ก็จะสะกิดกันก่อนว่าคุณไม่ได้นะแบบนี้บอกเสียตัวอะไรเงี้ยไปแล้วก็จะมีคลาสเปิดสอนเรียกคลาสสวยข้ามคืนก็คือเอาคนที่เคยใช้แล้วเอามาเข้าคลาสให้หมดแล้วก็มาสอนวิเคราะห์หน้าตัวเองวิเคราะห์หน้าคนอื่นแล้วถึงจะเริ่มมาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเริ่มจะไปแก้ไขปัญหาคนอื่นเขาได้อันนี้คือเป็นเรื่องมาแล้วคอร์สนี่มีทุกเดือนบ่หรือว่าไม่มีทุกเดือนก็คือว่าจะคอยสอนคนที่อยากเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็จะรวมกลุ่มกันแต่ว่าในไลฟ์ก็จะคอยสอนกันอยู่ค่ะ
อย่างเงี้ยก็จะมีการทำหน้าให้มีคือจะพูดตลอดจะบอกตลอดแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยอันนี้ก็คือการทำทรีทเมนต์อ๋ออันนี้งั้นเรามาพูดถึงแบรนด์เลยดีกว่าคืออย่างที่บอกว่าเป็นบิวตี้โค้ชมาเรื่อยๆจนมีแฟนคลับมีหลายๆคนที่ชื่นชอบมีหลายๆคนที่รักเพราะว่าด้วยความที่พี่เข็มให้ใจเขาเขาก็ให้ใจกลับมาแบรนด์ในปัจจุบันที่มีเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความงามมีอะไรบ้างคะโอ้มันมีตั้งแต่มาร์กหน้านะคะตอนนี้กำลังดังเลยคือมาร์กนางเอกนะคะเขาอยู่มา8ปีแล้วซึ่งมาร์กนางเอกเนี่ยถ้าใครที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเข็มเองเนี่ยจะต้องเริ่มมาจากอันนี้นะคะคือถ้าเริ่มมาจากอันนี้ได้อย่างอื่นใช้ได้หมดเพราะว่าบางคนตอนนี้หน้าพังมากเลยใช้อะไรไม่รู้มั่วไปหมดเลยนางเอกก็ยังใช้ไม่ได้อาจจะต้องเป็นตัวแก้แพ้ไปก่อนแล้วซึ่งบางคนไม่เข้าใจนะคะแบรนด์เข็มอย่างนี้นิดนึงคือการที่จะใช้แบรนด์ของเข็มได้เนี่ยคือถ้าสมมติคุณบอกว่าหน้าคุณไม่ได้แพ้คุณสามารถใช้ได้แต่คนส่วนใหญ่อ่ะหน้าแพ้ก็คือเข็มขออนุญาตขอดูรูปหน่อยบางคนก็ไม่เข้าใจวุ่นวายเรื่องมากทำไมซื้อไม่ได้คือเข็มรักไงเข็มอยากช่วยที่จะสกรีนหน้าก่อนว่าซื้อไปแล้ว180ก็จริงแต่ถ้าเอาไปแล้วใช้ไม่ได้แพงทันทีถูกไหมเพราะว่ามันเอาเงินไปทิ้งเลยเราก็จะช่วยบางคนก็อาจจะปฏิเสธความหวังดีของเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราถือว่าหลังจากนั้นมันมีอะไรอีกเยอะที่คุณจะต้องดูแลคุณจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่การล้างหน้าการดูแลผิวหน้ามาเพราะนั้นคือมีตั้งแต่สครับหน้ามีล้างหน้ามีขัดผิวนะคะมีทำให้สิวหาย40อย่างโอ้โห40อย่างค่อยๆเริ่มสมัยก่อนน่ะตั้งแต่7ปีที่แล้วมันเริ่มมาแค่2ตัวเองมีแค่สครับหน้ากับตัวสครับมะขามคือหน้ากับผิวแล้วก็เริ่มไล่มาเรื่อยๆ8ปีเนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์มา40อย่างแล้วบอกเลยว่า40อย่างนี้ไล่ขนาดเราเทียบพอจิจือได้บอมีมียั่งแดดอะไรนะคะมีมียั่งแดด40อย่างเนี่ยมี40อย่างมีไอครีมนะคะมีสบู่มีโลชั่นนะคะมีตัวดื่มด้วยนะคะมีดื่มเพื่อสวยจากภายในแล้วก็มีตัวสครับให้สิวหายเพราะบางคนนะคะหน้าสวยแต่หลังเป็นสิวหลังเป็นสิวเยอะๆเลยหรือก้นเป็นสิวไม่ดีเลยใช่ไหมก็คือเสียโอกาสในการโชว์ผิวเพราะนั้นเข็มก็คิดค้นผลิตภัณฑ์พวกนี้มาคือสามารถที่จะใช้แล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยนี่แหละตรงจุดนี้แหละคุณผู้ชมให้เห็นกันบางส่วนบางตอนเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะตอนนี้นะคะคือขายดิบขายดีมากและมีแฟนคลับมีตัวแทนจำหน่ายเยอะเหลือเกินไม่ต้องไปเรียกมาเขาก็มาเองเขาเคยเป็นลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์กันมาก่อนนะคะดังนั้นใครที่อยากจะสวยค่ะช่วงหน้าติดตามแล้วกันและที่สำคัญแบรนด์เรามีแจกของด้วยเยอะเลยพี่เข็มใส่แจกเข้มใจดีมาแจกมาร์กนางเอกผู้ใดที่อยากจะมาเป็นนางเอกภายในข้ามคืนแล้วกันช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนจดเบอร์ไว้ก่อนเลยเด้อซุ่นซ่องเกาซีซ่องซ้ำสี่เกาแปดแล้วก็ซุ่นซ่องเกาซีซ่องซ้ำซ้ำหนึ่งเกา18 00 694-5145ช่วงหน้าฮีโผล่เข้ามาเลยเพราะว่าทางอีกห้องดีๆแจกนั่นเองเจ้าแต่ตอนนี้พากันจักน้อยหนึ่งก่อนเจ้าวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรสิรินันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้งสองคนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดึงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเราหนึ่งคนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทันไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ใช่ภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกเข้าไปในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่ดีใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะไปเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงมั้ยฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอ่ะค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโอ้ดีใจจังเลยหลังจากสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไป
สวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับมาให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจากเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของผู้หญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับร้อนๆจะใส่ขายาวไปทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างงี้ธรรมดามันก็ทุกคนก็อยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่ผมว่าเฟี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีๆชอบสิครับสะอาดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าพำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้างไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะคุณผู้ชมคะถ้าสมมุติว่ามีคนเดินมา2คนคนสวยกับคนขี้เหร่นะคะ 99% แน่นอนจะต้องเลือกคนสวยใช่ไหมคะแต่แบงจะบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งแล้วก็ 1% ของโลกนะคะที่จะเลือกคนที่ไม่ได้มองจากความสวยนะคะนั่นก็คือคุณเขมิกา นั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะทำให้คนขี้เหร่นี่แหละกลายมาเป็นคนสวยภายในข้ามคืนนะคะนั่นก็คือบิวตี้โค้ชนะคะพี่เขมิกา นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาอยู่กันต่อนะคะและที่สำคัญนะคะพี่เขมก็มีของมาแจกด้วยและจะมาสาธิตวิธีดีๆที่จะทำให้คุณสวยภายในข้ามคืนนั่นก็คือเป็นการมาร์กนะคะมาร์กนางเอกนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อกับพี่เขมเลยค่ะใช่แล้วนะคะเอาล่ะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของธุรกิจแล้วณตอนนี้พี่เขมบอกว่าโหยมีประมาณ40กว่าตัวนะตัวที่เป็นจุดเด่นแล้วก็หลายคนชื่นชอบหรือว่าขายดีที่สุดเป็นตัวไหนคะพี่เขมมาร์กนางเอกนะมาร์กนางเอกมาร์กนางเอกคือราคาเขาไม่แพงค่ะมันสมมติว่าถ้า
โม้ก็ยังเสียเงินไม่มากในการซื้อมาลองนึกออกไหมร้อยแปดสิบบาทอันนี้เหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งวันนี้ต้องแอบบอกคุณผู้ชมกันก่อนนะจ๊ะมาสนางเอกในวันนี้ค่ะคือตัวที่ทำให้คุณนั้นหน้าใสนะใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้าหน้าใสหน้าเด้งอย่างแน่นอนแล้วก็ที่เห็นตรงนี้อีกหนึ่งตัวค่ะพี่เข็มตัวนี้คืออะไรอันนี้ก็คือทำให้เข็มเป็นผู้เป็นคนมาได้ก็คือสครับมะขามเนี่ยค่ะใช่ค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะเอาตัวขวานผิวกาอันนี้ผิวกาหน้าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสครับการขัดผิวตัวดำแตกลายรักแร้ดำพวกตัวหนอกคอดำๆพวกอย่างเงี้ยค่ะคือผิวที่ไม่เรียบไม่เนียนไม่เท่ากันนะคะคือใครแบบผิวกระดำกระด่างอะไรนี้ตัวนี้ช่วยได้ทำให้ผิวกลับมาเนียนเท่ากันแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกกันด้วยคุณผู้ชมให้กันไปเลยสวยหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวหาว่าแบบว่าเป็นคนลืมตัวเพราะฉะนั้นต้องสวยทั้งหน้าสวยทั้งตัวหน้าใสแล้วก็ต้องผิวออร่าด้วยคุณผู้ชมเซตผิวสวยแบบนี้วันนี้เรามีแจกนะคะให้5ชุดเท่านั้นเพียงแค่คุณต้องโทรเข้ามาเมื่อกี้เราแอบเพลินบอกเบอร์กันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ให้ตรงหน้าจอนะคะโทรมาได้สะดวกเบอร์ไหนจะอยู่ประเทศไหนจะอยู่จังหวัดอะไรคุณก็มีโอกาสได้รับ5เซตนี้แบบฟรีๆใช่แล้วค่ะโทรมาพูดคุยกันได้ค่ะ02-942-3319แล้วก็02-942-3498นะคะ2เบอร์นะคะในเมืองไทยนะคะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศแล้วก็กดมาที่เบอร์นี้ค่ะ1800-694-5145นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ5สายใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับของแบบว่าต้องบอกว่าของเลิศๆด้วยนะจากพี่เข็มเขมิกาไปค่ะแต่ตอนนี้นะคะอยากให้พี่เข็มนะสาธิตนะเพราะว่าผู้ที่จะมาให้เราทดลองเนี่ยก็มาแล้วนะคะคืออยากให้สาธิตการมาร์กหน้ามาร์กหน้านางเอกเนี่ยกับผู้ชายก็ได้ใช่ไหมคะเห็นชัดเจนด้วยแบบนี้ชอบเลยเดี๋ยวถามพี่เข็มก่อนคือในเซตมาร์กหน้านางเอกเนี่ยจะมีอะไรบ้างอะในกล่องเนี้ยสมมติซื้อไปแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะ180 บาทในกล่องนี้จะมี3 ซองมี3 ซองเปิดเข้าไปปุ๊บก็จะมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีทองใช่ค่ะด้านหลังกล่องใช่ค่ะแล้วยังไงคะตัวเบอร์ที่1เนี่ยข้างในข้างตรงซองเขาจะเขียนว่ามันตัวสครับหน้าค่ะแล้วก็ตัวสครับหน้าก็คือพวกใครที่มีปัญหาพวกสิวเซียนหน้ามันหน้าหมองหน้าดำก็จะใช้ตัวเบอร์หนึ่งขัดก่อนตัวเบอร์หนึ่งก็คือเป็นการเปิดรูขุมขนแบบนั้นสัก1 นาทีก็พอเดี๋ยวน้องเขาจะต้องเป็นคนสาธิตนะคะคือพอ1 นาทีแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านี่แหละค่ะต่อด้วยเบอร์สองเบอร์สองตัวนี้จะช่วยเรื่องใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระหรือแม้กระทั่งรอยดำจากสิวนะคะเรามาร์กลงไปเนี่ยจะทำให้หน้าเราแข็งแรงขึ้นรอยดำก็จะจางลงด้วยน้องเขาก็คือเข้าขายหมดเลยในกล่องนี้พอเบอร์3ใช่ไหมคะตัวเบอร์3เนี่ยเรามาร์กลงไปเนี่ยตัวนี้ผสมน้ำเปล่านะคะตัวนี้พอมาร์กลงไปจะช่วยทำให้ผิวเราแข็งแรงทำให้ทนกับแดดนะคะรูขุมขนกระชับและที่สำคัญคือทำให้หน้าเนียนขาวใสเลยค่ะแต่ก่อนที่จะให้พี่เข็มมาร์กเนี่ยถามก่อนว่าผิวหน้าของน้องเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคะหรือว่าหน้าปกติคืออันนี้พอด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเนาะเขาก็คือจะไม่ค่อยได้ดูแลผิวหน้าอะไรเลยเต็มที่ก็คือแค่เอาสบู่มาล้างหน้านะคะเราจะมองเห็นว่า1คราบไขมันจะเกิดขึ้นนะคะคราบไขมันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีสิวเซียนหน้าเขาไม่สว่างหน้าเขาไม่เสมอแต่บางทีเขาก็ให้คำแก้ตัวกับตัวเองว่าเราเป็นผู้ชายน่ะแต่จริงๆมันดีได้กว่านั้นไงจริงไหมแก้ตัวเราเป็นผู้ชายน่ะอย่าไปมาหน้าผมหน้าขาวอะไรเลยแต่ว่ามันทำให้ดูดีได้ไงเพราะว่าจริงๆผู้ชายหรือผู้หญิงก็อยากหล่ออยากสวยหมดถูกไหมจริงแม้ในส่วนของพี่เข็มยังเคยเป็นเด็กที่แบบว่าผิวคล้ำมาก่อนวันนี้ใส่ได้ทำไมผู้ชายจะใส่ไม่ได้เริ่มต้นยังไงดีคะพี่เข็มยังไงดีคะให้หนูทำได้ไหมคะพี่เข็มแต่ในกล่องนี้เราสามารถใช้ได้ตั้ง10 ครั้งนะคะที่รักไม่ใช่แค่ครั้งเดียวใช่ค่ะ180คือ10 ครั้งนะระหว่างนี้มีสายโทรเข้ามาพอดีแล้วพี่เข็มนั่งพิมพ์ก่อนค่ะเรากำลังเปลี่ยนเลยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้เพิ่มเสียงนิดนึงนะคะเพิ่มเสียงนิดนึงค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินแล้วแต่เบามากขอเสียงดังๆหน่อยนะคะชื่ออะไรคะชื่อแมมค่ะคุณแมมโทรมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยโทรจากปัตตานีค่ะที่ไหนนะคะปัตตานีโอเคปัตตานีแร่งตายได้ไหมอ่ะแร่งได้ค่ะแร่งได้ค่ะแร่งได้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวถามคุณแหม่มนิดนึงนะคะว่ามีปัญหาเรื่องผิวใช่ไหมคะอยู่ทางใต้เนี่ยคือส่วนมากคนทางใต้นี่จะมีผิวคล้ำๆนิดนึงคุณแหม่มนี่ผิวคล้ำด้วยไหมผิวไม่คล้ำค่ะแต่ว่ามีฝ้ามีกระนิดหน่อยอ๋อไม่คล้ำแต่มีฝ้ามีกระนะคะอันนี้เหมาะเลยไหมคะพี่เข็มใช่ค่ะเหมาะเลยมีฝ้ากระก็คือสามารถทำได้ถ้าหน้าไม่ระคายเคืองอะทำได้เลยทำได้เลยเดี๋ยวถามก่อนว่าตัวคุณเองมีปัญหาเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาพี่เข็มวันนี้เชิญเลยค่ะ
ค่ะมีปัญหามีฝ้าบางๆนิดนึงตรงหนูกแก้มค่ะค่ะถ้าเป็นฝ้าบางๆแล้วก็เน้นการมาร์กหน้าเน้นพยายามมาร์กหน้าทุกวันแล้วทำให้หน้ามันแข็งแรงไงเพื่อที่เวลาเราไปโดนแดดแล้วมันจะไม่ได้รับแดดสู้แดดได้ใช่สู้แดดได้ค่ะนะคะตัวมาร์กนางเอกนี่ก็ช่วยได้ช่วยได้ค่ะทำให้หน้าเราแข็งแรงไงค่ะปกติแล้วเคยได้ลองใช้มาร์กนางเอกมาก่อนหน้านี้ไหมคะเคยลองแล้วค่ะเป็นไงบ้างดีๆนะ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 เป็นยังไงบ้างคะค่ะพอมาร์กครั้งแรกนี้จะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยนุ่มมากค่ะแล้วก็ไม่ได้จ้างอ่ะเนาะพอมาร์กไปเรื่อยๆเนี่ยรูขุมขนก็จะกระชับขึ้นค่ะแน่แต่เขารู้งานไงคือเขารู้ปกติเขาซื้อวันนี้เขารู้ว่าจะเข้ามาแล้วจะทำนิดนึงเขาจะได้ได้ของฟรีไปนะคะซึ่งวันนี้ไม่ใช่ได้เฉพาะมาร์กนางเอกเท่านั้นได้สครับมะขามด้วยแล้วตัวสครับมะขามเนี่ยปกติได้เคยใช้ไหมคะยังค่ะยังอันนี้ได้ใช้แล้วนะตัวนี้แนะนำนิดนึงค่ะสำหรับตัวสครับผิวค่ะสครับผิวนี่ก็สามารถทำได้ตอนกลางคืนเวลาเราอาบน้ำสมมติเรามาร์กหน้าอยู่เราก็บริหารเวลาของเราจะได้ไม่นานเราก็สามารถสครับหน้ารอได้เอ้ยสครับผิวกายได้ระหว่างที่เรามาร์กเบอร์สองพอเราสครับเสร็จปุ๊บพอทั่วแขนขาเนี่ยเราก็ล้างออกหน้าก็พอดีละอันนี้กี่นาทีคะเวลาเราสครับขัดผิวคือโดยประมาณ5นาทีอย่าเยอะคืออย่างของเข็มเนี่ยเข็มขัดมา20ปีเนี่ยเข็มอาทิตย์ละ4ครั้งมาโดยตลอดแต่ถ้าสมมติคนที่ไม่เคยขัดเลยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ถ้าอย่างของเข็มเข็มจะเร็วละเพราะว่ามันบ่อยละแต่ก็ไม่ขาดคือผิวเนียนละแต่สมมติบางคนติดใจเป็นกิจวัตรประจำวันใช้ทุกวันได้ไหมคะใช้ทุกวันผิวมันจะแห้งไปแต่ยังไม่เคยเห็นยังไม่พบใครว่าใช้ได้ทุกวันเพราะมีขี้เกียจบ้างใช่เต็มที่แล้วอย่างเข็มได้เต็มที่แล้วเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาน่าจะใช้เยอะกว่าอยู่แล้วล่ะขนาดนี้นะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมีให้1เซตนะคะก็สามารถที่จะเอาไปลองใช้ได้นะจ๊ะค่ะหน้าเนี่ยเคยชินอยู่แล้วเป็นงานด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวทิ้งเบอร์แล้วก็ทิ้งที่อยู่เอาไว้กับทีมงานนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือเปิดโอกาสเมื่อกี้สายเข้ามาเยอะมากเลยอีก4สาย4สายเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะคุยด้วยแล้วก็สาธิตไปด้วยค่ะเพราะว่าด้วยเวลาของเรานะเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยพี่เขียนต้องทำยังไงบ้างคะอันนี้คือเบอร์1นะคะสีเขาจะสีเขียวนิดนึงใช่ต้องยังไงคะตักออกมา1ช้อนโดยประมาณนะคะ1ช้อนเดี๋ยวพี่ช้อนกาแฟแล้วใช้เดี๋ยวอาจจะให้กล้องช่วยซูมนิดนึงพี่เข็มแล้วก็คนเลยหรือแล้วก็คนเลยค่ะคนเลยโอเคนิดเดียวเดี๋ยวกล้องซูมมาอันนี้คือใส่ให้เยอะก็คือจะได้คนง่ายนะคะแต่โดยปกติเวลาถ้าเราทำเองอ่ะไม่ต้องเยอะหน้าเราเล็กนิดเดียวเองนั่นคือปกติซื้อไปคุณก็ดูหลังกล่องเขาจะบอกแล้วว่าตัวไหนตัวแรกถ้าคุณใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะใช่แต่ปกติเวลาสั่งเนี่ยก็จะผ่านด่านพวกตัวแทนอยู่แล้วเขาจะบอกวิธีใช้อยู่แล้วใช่ค่ะคือจะไม่ยากใช่ไม่ยากเลยอันนี้เบอร์หนึ่งเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยทำอาหารกินนิดนึงนะคะค่ะทุกอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคุณผู้ชมนี่เลยอันนี้คือคนเพื่อให้มันเข้ากันแล้วก็มาร์กหน้าน้องเลยแล้วยังไงต่อก็ให้น้องทาบนหน้าเลยค่ะทาบนหน้าเลยใช่ไหมเลยนะคะเดี๋ยวแบงค์จะเป็นคนทาให้นี่ใครก็สามารถทำเองได้นะคะผู้ชมนะตอนนี้ระหว่างที่เราไหนก็ได้ใช่ไหมเรื่องไหนก็ได้ก็ไปแก้มก่อนอันนี้ก็ทาไประวังล่วงนะคะทาไปนะผู้ชมไปปะก็สามารถโทรมาได้นะเดี๋ยวเรามีเบอร์ให้นะคะ029423319 029423498ค่ะหรือ18006945145เวลาสั่งนี้นะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนี่แค่นี้แล้วเดี๋ยวของผมก็นัวเลยค่ะเข้าใจนัวไหมคะนัวดูหน้าแล้วอินเตอร์ขนาดนี้ไม่ได้เข้าใจคำว่านัวอันนี้ก็คือขัดได้เลยใช่ค่ะคือทาเลยต้องทิ้งไว้ไหมคะไม่ทิ้งค่ะอันนี้ขัดได้เลยค่ะอ๋อโอเคสามารถใช้นิ้วมือใช่ค่ะสครับขัดได้เลยขัดเลยค่ะตอนนี้มีสาวเข้ามานะคะสวัสดีสมมติจมูกเราเป็นสิวเซียนใช่ไหมเราก็เน้นตรงจมูกสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะ1นาทีบนคางบนแก้มหน้าผากอย่างเงี้ยค่ะฮัลโหลมีสายโทรเข้ามาค่ะระหว่างนี้ก็ให้น้องเนี่ยขัดหน้าไปขัดไปก่อนอันนี้ประมาณกี่นาทีคะ1นาทีเดี๋ยวแล้วก็1นาทีนะคะที่บนเราก็มาคุยกับสายนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะปุ๊กค่ะคุณปุ๊กค่ะค่ะค่ะคุณปุ๊กเป็นคนจังหวัดที่ไหนคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพตอนนี้รับชมอยู่ทางไลฟ์สดใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้โทรมามีปัญหาเรื่องผิวหน้าผิวกายอะไรอยากจะปรึกษาพี่เข็มไหมคะ
ก็พอดีว่ามีปัญหาเรื่องผิวหน้านะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นฝ้ากระอะไรอย่างนี้แต่ว่าเคยส่งรูปให้คุณเขมดูแล้วคุณเขมบอกว่าหน้าติดสารค่ะแล้ววันนี้อยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะก็ตอนนี้เพิ่งจะมาเริ่มใช้สินค้าของคุณเขมนะคะก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าอยากจะให้มันดีขึ้นค่ะก็เลยเปิดใจลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูค่ะใช้ยังไงบ้างคะพยายามส่งหน้าไปที่ตัวคลับอะค่ะค่ะเพราะว่าเพิ่งสุดท้ายค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มใช้ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะโอเคยังใช้ตัวมาร์กนางฟ้าเหรอคะมาร์กนางเอกอ๋อมาร์กนางเอกอะคะมาร์กนางเอกก็ชอบค่ะคุณเขมเพิ่งให้ใช้ไปครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าชอบนะคะดูว่าหน้าสะพอสครับไปเนี่ยรู้สึกเหมือนหน้ามันเบาอะค่ะหน้ามันเบาสบายเลยใช่ใช่มันมีความรู้สึกว่ามันแบบมันเบาๆหน้ามันไม่เหมือนทุกครั้งอะถ้าเกิดเราไม่ได้สครับหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกับแบบหน้ามันจะแบบมันจะหนักอะไรประมาณแบบอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้ทำความสะอาดเหมือนเราอาจจะได้ทำความสะอาดได้ล้ำลึกลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยหน้ามันก็เลยรู้สึกว่าเบาขึ้นนะคะต้องจับหน้าได้ไหมคะจะเห็นแล้ววันนี้อีกหนึ่งตัวให้เราจะแจกก็คือตัวผิวเคยได้ลองใช้ไหมคะเพิ่งจะลองใช้นะคะตัวสครับก็พอสครับแล้วมันจะเหมือนกับสครับหน้าเลยค่ะจะเหมือนเบาตัวมากเลยวันนี้เราได้รับไปเลยอีกหนึ่งเซตนะคะจัดให้เลยเดี๋ยวฝากเบอร์แล้วก็ฝากที่อยู่เอาไว้หลังไมค์นะคะได้ค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะดีใจมากเลยโอเคมาดูทางนี้ขั้นตอนแรกไปแล้วนะคะคือเป็นการขัดผิวก่อนนะคะเพื่อให้ผิวของเราเปิดใช่ไหมคะพี่เขมดูหน้าเขากับคอดิเออจริงๆดูใสดูขาวขึ้นเลยอ่ะดูหน้าใสขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเหมือนกับเซลล์ผิวที่ไม่เคยได้ผ่าเซลล์อ่ะพอได้ผ่าเซลล์ปุ๊บเห็นถึงความกระจ่างใสเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ครั้งที่ใช้อาจจะครีมมันจะใส่แบบหน้าโดนแดดโดนฝนอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แค่1นาทีเท่านั้นใช่ไหมคะนาทีเดียวคือขัดเบาๆแล้วก็ล้างออกไม่ต้องส่วนตัวนี้คือมาทิ้งไว้5นาทีใช่ค่ะอ๋อคือมีอะไรบ้างนะคะในนี้พี่เขมในนี้จะมีตัวสมุนไพรพวกเค้าเรียกไพรพวกขมิ้นพวกว่านนางคำพวกเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างจะมีอัตราส่วนที่พอเหมาะที่สามารถที่จะไม่ทำลายผิวเพราะว่าสมุนไพรบางตัวเนี่ยมันมีฤทธิ์ร้อนใช่ไหมถ้าทาไปนานแล้วบางคนเนี่ยทานอนไปเลยตื่นมาไม่ค่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือจะต้องใช้โยเกิร์ตด้วยใครที่มีปัญหาฝ้ากระเบอร์2เนี่ยสำคัญพวกหน้าแห้งนะคะริ้วรอยขึ้นรอบดวงตาเบอร์เนี้ยเบอร์2เนี่ยเข็มทำมา20ปีคู่กับโยเกิร์ตอันเนี้ยแต่เข็มจะใช้โยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่นะมันจะหอมหน่อยมันจะให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราเขาเรียกอะไรดีอะปนิบัติผิวอะเหมือนนอนไปก็ได้กลิ่นหอมหวานไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะ5นาทีหลังจากเช็ดตัวนี้ก็จะสว่างขึ้นอีกค่ะก็จะสว่างอันนี้5นาทีแล้วหน้าจะนุ่มขึ้นเดี๋ยวเรามีเวลาพูดคุยกันได้นะขั้นตอนที่2แล้วสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวกระฝ้าจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำตัวนี้ช่วยได้นะคะจริงๆตั้งแต่สเต็ปแรกมันเซอร์ไพรส์มากเห็นนะแล้วพวกเราที่พวกแต่งหน้าเยอะๆแบบอย่างเงี้ยค่ะควรเพราะบางทีเห็นมาหน้ามันจะเป็นคราบแป้งไม่ติดใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมแต่ทำไมไม่เหมือนเดิมทำไมแต่งมาตอนเช้าบ่ายมาดำบ่ายมาเขียวบ่ายมาแดงเงี้ยสีแป้งก็เลือกผิดรองพื้นก็เลือกผิดหน้ายังไม่เคยขัดอีกไปกันใหญ่เลยค่ะควรจะต้องใช้แต่คนที่ไม่ควรใช้ก็คือคนที่หน้าแพ้มีปัญหาอยู่มารับสายที่3เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะปีโป้ค่ะคุณปีโป้โทรมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยบึงกาฬค่ะบึงกาฬติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนคะไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดอ่ะวันนี้เปิดโอกาสให้พูดคุยกับพี่เข็มเลยค่ะมีปัญหาอะไรสอบถามได้เลยค่ะมีปัญหาหน้ามันนะคะหน้ามันหน้ามันหน้าไม่ค่อยดีหน้ามันระหว่างวันมากค่ะระหว่างวันค่ะหน้ามันระหว่างวันนะคะเราสามารถที่จะน้ำมันอย่างเดียวเป็นสิวด้วยไหมคะเพราะคนส่วนใหญ่ที่หน้ามันส่วนใหญ่จะเป็นสิวเป็นนิดนึงค่ะนิดนึงก็คือถ้าขึ้นอักเสบเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเลี่ยงแต่ถ้าเป็นระคายเคืองเงี้ยเราใช้ไม่ได้ระคายเคืองก็คือพวกแพ้ครีมแพ้สารขาวอะไรเงี้ยนะทีนี้อย่างหน้ามันเวลาเราสครับใช่ไหมคะเราเน้นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามจะทำให้หน้ามันน้อยลงระหว่างวันเราเห็นชัดเจนค่ะทีนี้สาเหตุของการเป็นหน้ามันเนี่ยมันมาได้หลายสาเหตุก็คือบางทีเนี่ยเราโบกครีมเนี่ยตอนเช้าออกจากบ้านอ่ะ 3-4 ตัวอันนี้อย่างของน้องเนี่ยบางทีคืออย่างผู้ชายเนี่ยน่าจะมันมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วและถ้าทากันแดดรองพื้น BB CC DD 5ตัวออกมาจากบ้านเนี่ยมันแน่นอนเพราะนั้นคือเราก็ต้องเลื
ือกอย่างของเข็มเนี้ยเข็มจะออกจากบ้านคือกันแดดตัวเดียวมีกันแดดตัวเดียวไม่เคยทารองพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเรามาร์กตัวพวกนี้เรื่อยๆรองพื้นแทบจะลืมไปเลยนะคะแล้วหาเลือกแป้งเอาทีนี้พอหน้ามันเราก็เน้นเบอร์1กับเบอร์3ทําทุกคืนอาทิตย์เดียวเราเห็นละหน้าเรามันน้อยลงจริงคือบางคนหน้ามันหน้าเยอะมันมาจากไอ้พวก BB CC พวกนี้แหละค่ะแล้วยิ่งอยู่ออกงานนอกสถานที่ถ้าอยู่ในนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ภาคสนามเนี่ยโอ้โหอันนี้เข้าใจนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบรองพื้นเพราะว่ารองพื้นมันหนักหน้ามันเหนียวจะไม่ค่อยใช้เลยเพราะฉะนั้นตัวของนางเอกเนี่ยช่วยได้ช่วยทำให้หน้าเรียบเรียบคือแค่จะหน้าใสก็สวยได้ใช่ค่ะนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามีผลิตภัณฑ์มอบให้นะคะ1เซตให้ลองไปใช้ปกติเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของนางเอกไหมคะอย่างมาสก์หน้านางเอกอะค่ะเคยใช้แล้วค่ะแล้วด้วยโอเคแล้วรับไปเลยนะอันนี้เป็นเซตฟรีนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าเคยใช้ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแจกอีก2เซตสุดท้ายนะคะเอาล่ะในตอนนี้นะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาดูทางนี้ต่อตรงนี้เนี่ยขั้นตอนที่2คือทิ้งเอาไว้ประมาณ5 นาทีกำลังหมาดๆเดี๋ยวให้ทีมงานจับเวลาให้นอนไปเลยอย่างเงี้ยไม่ควรไม่ควรนะคะเพราะว่า1มันล่วงลุยบนที่นอนไปด้วยใช่ไหมก็เอาแค่แบบว่ากำลังหมาดๆแล้วก็ล้างออกเพราะว่าบางคนสมมติเป็นสิวตันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราปล่อยตัวนี้ให้มันแห้งเกินเวลาเราล้างออกอ่ะเราจะต้องออกแรงขัดเขาพอไปยุ่งกับสิวตันก็จะขึ้นอักเสบแล้วเดี๋ยวจะคิดว่าแพ้คือจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นสิวตันที่อยู่ข้างในแล้วเหมือนไปกระตุ้นเขาเอากำลังแค่หมาดๆสมุนไพรตัวนี้เขาจะช่วยรัดแกนไขมันให้มันแห้งลงและโผล่ขึ้นคือจริงๆมันดีกว่าการที่จะฝังพวกสิวพวกนี้ไว้ข้างในเพราะฝังเอาไว้เดี๋ยววันนึงมันก็อักเสบใช่ค่ะนะคะแล้วก็หน้าไม่เรียบด้วยรูปแล้วก็ไม่สบายมือตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มเช็ดแล้วนะคุณผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกปกติผู้ชายก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วแหละดูจากท่าเช็ดก็พอจะรู้นะคะแต่วันนี้อุ้ยพอเช็ดปุ๊บข้างๆเริ่มเห็นผิวแบบผิวใสขึ้นแล้วใสขึ้นเวลาใสขึ้นก็จะดูเด็กลงหน้าจะดูแบบว่าไม่กร้านใช่คืออุ้ยสังเกตนะคนปกติทั่วไปเนี่ยพอมีปัญหาผิวหน้าเยอะพยายามโบะหน้าพอยิ่งโบยิ่งดูแก่คุณผู้ชมพอโบะหนาๆมีริ้วรอยยิ่งไปกันใหญ่ใช่พอยิ้มปุ๊บมันจะแตกละแหงเลยใช่ใช่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดค่ะตัวมาร์กนางเอกเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราเด็กลงนะคะคือผิวหน้าเราเด็กลงค่ะผิวหน้าเด็กลงก็ไม่ต้องโบะอีกต่อไปแต่งหน้าก็ดูใสๆสวยๆเร็วด้วยแต่งหน้าเร็วไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะอ่ะณตอนนี้2ขั้นตอนผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความรู้สึกว่ามีความเนียนขึ้นจริงนะเนี่ยคือไม่ได้แบบมโนหรืออะไรนะเรารู้สึกได้เลยว่าจริงๆผิวเขาดูเนียนขึ้นขาวขึ้นนิดนึงด้วยอ่ะค่ะอ่ะมาที่ขั้นตอนที่3เลยตอนนี้ผ่านไปแล้ว2ขั้นตอนค่ะคือใช้เวลาไม่นานเลยนะคุณผู้ชมนี่ขนาดเป็นผู้ชายผ่านไป2ขั้นตอนเดี๋ยวลองให้กล้องซูมมาที่หน้านะเราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าหน้าดูแบบกระจ่างใสขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นขั้นตอนวิธีการแบบธรรมชาติสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะในเครือของ Herbs Thailand มาร์กหน้านางเอกเคมิกาเฮิร์บไทยแลนด์นะคะยังไงเดี๋ยวเราจะแบบมีช่องทางบอกให้ว่าติดต่อไปที่เบอร์ไหนแอดไลน์ยังไงนะคะปรากฏให้ตรงหน้าจอแล้วคุณผู้ชมระหว่างส่วนตัวนี้เป็นตัวไหนตัวเบอร์ที่3นะคะที่ทำให้หน้าเราแข็งแรงกับแดดปิดรูขุมขนตัวในนี้1ตัวก็จะเรียกว่าธนาคารโอเคระหว่างทางนะคะเรารับสายอีก1สายค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีชื่อคุณอะไรคะหนูเพียรค่ะจากจังหวัดอะไรคะอุดรธานีค่ะเอาล่ะวันนี้สวัสดีอุดรสวัสดีอุดรมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่เข็มได้เลยเชิญค่ะใช้มาร์กนางเอกก็ของพี่เข็มนะคะก็เป็นแฟนคลับของพี่เข็มค่ะค่ะว่าเป็นแฟนคลับปกติใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างประทับใจยังไงบ้างแต่ก่อนนี่ก็เคยใช้มาหลายตัวนะคะก็ไม่มีตัวไหนก็ที่ประทับใจก็เหมือนกับพี่เข็มเลยค่ะเพราะว่าก็ได้มารู้จักกับพี่เข็มนะคะชีวิตนี่เปลี่ยนไปเป็นหน้าโมน่ารักเลยล่ะนี่จากผิวหน้าอาจจะดูแบบโหยดูไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้หน้าใสแล้วผิวหน้านะคะก็เดี๋ยวนี้นี่นะคะรูขุมขนนี่กระชับนะคะแล้วก็ทาแป้งนี่ติดนะคะแล้วก็หน้านี่ไม่เป็นสิวนะคะแฮปปี้มากๆเลยค่ะโอ้พี่เข็มมีอะไรที่อยากจะบอกรับไปเลยค่ะที่รักรับไปเลยค่ะที่รักแบบฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์นะจ๊ะส่งหน้ามาหาพี่เข็มที่ไลน์แอดเลยนะคะคนนี้ให้เป็นพิเศษนะคะไม่ได้จ้างมานอกจากเซตนี้แล้วเดี๋ยวจะดูแลต่อด้วยค่ะได้รับไปเลยนะคะเป็นมาสก์หน้านางเอกแล้วก็ผัดผิวนะคะ
แล้วอีกอย่างนึงนะคะพี่เข็มนี่ก็มีเคล็ดลับดีๆแต่งหน้าก็ให้ดูนะคะเดี๋ยวนี้นี่หนูแต่งหน้าก็เป็นค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะพี่เข็มนี่จะแนะนำด้วยค่ะว่าซื้อตัวนี้นี่ประหยัดก็ให้เราประหยัดนะคะแล้วก็แล้วมันก็ดีด้วยนะคะก็อินเนอร์เนอร์น่ารักมากเลยคุณวันนี้ขอบคุณจริงๆเกิดมีเวลาเลยอยากจะให้พูดคุยเรื่อยๆนะคะแต่ด้วยเวลาจำกัดอย่าฝากเบอร์ฝากที่อยู่เอาไว้หลังไมค์นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะรักมากเลยค่ะวันนี้แบงค์ค่ะรอให้แห้งสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเซตที่3นะคะแค่นั้นเองอีกนิดเดียวแค่นี้อันนี้ขั้นตอนนี้ทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีอะคะแห้งค่ะอ๋อจนแห้งจนแห้งอ่ะระหว่างรอแห้งตอนนี้คุณผู้ชมสามารถปรึกษาทุกปัญหาผิวนะคะได้ที่ LINE แอดไปเลยค่ะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะแอดเคมมิกาเฮิร์บส์นั่นเองนะคะเรามีแอดด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มี Facebook นะคะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยมีเพจอะไรต่างๆหรือใครที่สนใจอยากจะสอบถามปัญหาอ้วนอะไรง่ายสุดนั่นไง LINE ใครก็มี LINE เนาะส่งหน้ามาเลยก็ได้ค่ะจะได้ง่ายกับการวิเคราะห์หน้านะเอาล่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอนี้แห้งเดี๋ยวรอคุณสุภาพบุรุษแห้งนะคะวันนี้พี่เข็มมีอะไรที่อยากจะบอกต่อสำหรับหลายๆคนที่ติดตามรับชมผ่าน Facebook Live เพราะว่าถ้าเกิดจะให้อ่านข้อความไม่หวั่นไม่ไหวอ่ะค่ะเยอะมากให้พี่เข็มพูดคุยกับจริงๆอยากจะอย่างวันนี้คือเข็มอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะที่คิดว่าแบบตัวเองไม่สวยขี้เหร่อ้วนดำอะไรอย่างเงี้ยฉันเชื่อว่าจริงๆถ้าเราปิดกั้นความคิดเราอ่ะเราจะไม่พัฒนาเลยนะคะคือถ้าเข็มมาไกลได้คุณก็มีทางเพราะว่าเข็มบอกแล้วว่าเข็มเสียแค่ 4,000 ทําจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหลืออีกนิดนึงนะคะคือถ้าเรามีน้อยกว่าคนอื่นเช่นมีเงินน้อยเราก็ต้องมีวินัยมากนึกออกมั้ยมันต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่นเพราะเราไม่มีเงินไงทีนี้เราวันนี้เราเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วเงี้ยอยากให้จะให้มีวินัยเพราะว่าวันนี้คุณควักเงินซื้อเข็มมิกาเฮิร์บแต่วันนึงเนี่ยคุณจะเอากําไรจากเข็มมิกาเฮิร์บมาซื้อละนึกออกมั้ยก็คือการเป็นตัวแทนเพราะว่าวันนี้ความดีใจของเข็มก็คือเข็มเป็นบิวตี้โค้ชที่ทำให้เด็กๆที่เขาติดตามเข็มมาเนี่ยแล้วเขาสวยขึ้นน่ะเขาดีขึ้นคือเหมือนเราทุกอย่างเลยเรามีความรู้สึกเฮ้ยแล้วมันมีต้นแบบแบบนั้นเรากลับมีความรู้สึกว่าในเมื่อคนนี้เขาทำได้เข็มทำได้แล้วคนนี้ทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้นี่เลยก็คืออย่าปิดกั้นความคิดของตัวเองนี่ค่ะเอาล่ะมานะตอนนี้นะคะได้แรงบันดาลใจกันแล้วก็จะได้สวยกันแบบทั่วหน้ามาที่หน้าของคุณก๊อฟบ้างค่ะเนี่ยจริงๆเอาไอ้นั้นให้พัดเลยพัดเลยนะพัดเลยให้หน้าแห้งเลยเพราะว่าเดี๋ยวเข็มมีโปรโมชั่นก็คือซื้อไอ้พวกเนี้ยค่ะแล้วก็แถมพัดด้วยพัดเป็นรูปหน้าเข็มแถมพัดให้เรียบร้อยเลยคุณผู้ชมได้แล้วตอนนี้ก็มีตัวแทนจำหน่ายใครที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายคือลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนลองก่อน1กล่องตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นสมมติว่าดูกันทั้งออฟฟิศอย่างเงี้ย10กล่องนะคะเขา 1,300 ปกติ180ใช่ไหมอันนี้คือ10กล่องคือ 1,300 สามารถซื้อแล้วไปใช้ทั้งออฟฟิศอย่างนี้ก็ได้จะได้แบบว่าช่วยกันสวยกันทั้งหมดเพราะว่าอย่างมันถูกลงอ่ะมันถูกตั้ง500แต่คือยังไม่ได้ให้บัตรตัวแทนถ้าแบบนั้นนะซื้อไปใช้ก่อนใช้แล้วดีเนี่ยถึงค่อยอยากไปบอกต่อนี่แล้วก็มีสายสุดท้ายของเราวันนี้นะฮะเข้ามาอีก1สายนะคะจะเป็นผู้โชคดีได้รับนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆจากพี่เข็มไปแต่ว่าก่อนจะไปได้ของฟรีเนี่ยต้องให้พี่เข็มถามนิดนึงว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพใบหน้าผิวพรรณอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณประภาสิริค่ะคุณประภาสิริเหรอคะค่ะชื่อเล่นได้ไหมคะน้องป๊อปค่ะอ๋อน้องป๊อปโอเคน้องป๊อปรู้จักผลิตภัณฑ์ของพี่เข็มบ้างหรือยังคะเพิ่งได้เพิ่งได้มาร์กนางเอกจากพี่เข็มไปเมื่อวานเนี้ยค่ะกำลังเพิ่งเริ่มใหม่เลยยังไม่ได้ใช้หรือใช้ไปแล้วคะหนูกำลังจะใช้ค่ะกำลังจะใช้ตัวมาร์กนางเอกนะคะเวลาทำเราพยายามทำกลางคืนเนาะการทำกลางคืนก็คือร่างกายหน้าผิวพรรณมันจะได้พักเช้ามาเนี่ยแต่งหน้าก็ทาแป้งติดด้วยนะไม่เกิดการระคายเคืองนี่เป็นเคล็ดลับบอกต่อเลยนะคะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะให้อีกหนึ่งคำถามค่ะไม่มีค่ะส่วนหนึ่งก็โชคดีละโทรมาแค่คุยแค่นี้ได้รับไปเลยค่ะพี่เข็มแล้วมีอะไรจะฝากบอกน้องอีกไหมคะก็ถ้าสมมติว่ากลัวว่าจะใช้ผิดหรือว่าอยากจะใช้ต่อนะคะก็พยายามแอดไลน์เข็มมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในคลับจะได้ใช้แล้วจะได้สวยไปด้วยกันเนาะนี่อ่ะวันนี้ยินดีและดีใจด้วยได้รับไปเลยนะคะสำหรับมาร์กหน้านางเอกจากพี่เข็มนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ขัดผิวจะได้สวยทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งวางสายนะฝากเบอร์แล้วก็ที่อยู่เอาไว้หลังไมค์ค่ะ
มาที่หน้าตรงนี้บ้างค่ะแห้งแล้วเอาไม่พัดพัดเดี๋ยวเช็ดร้อยแล้วเดี๋ยวก็เช็ดเลยค่ะเช็ดเลยจริงๆตัวเนี้ยเดี๋ยวรอเขาแห้งอีกนิดนึงจะโดยปกตินะแต่อย่างเงี้ยเช็ดแล้วก็เห็นละแต่ถ้าใครที่มีปัญหาพวกหน้าแห้งๆมากๆเบอร์นี้ก็ไม่ต้องบ่อยก็ได้เวลาพอใช้ไปเสร็จเนี่ยสามสเต็ปครั้งแรกเนี่ยเราฟังหน้าเราด้วยค่ะสำคัญที่สุดฟังหน่อยว่าเขาสิวเสื่อมเขาน้อยลงจริงๆรูเขาตื้นจริงๆนะหน้าเขาใสขึ้นจริงๆสว่างขึ้นจริงๆแล้วเวลาเราทำรอบหน้าเราจะเข้าใจเขาอย่าฟังแต่แบรนด์ว่าแบรนด์โฆษณาว่าอะไรฟังหน้าตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองคำว่าฟังหน้าหลายคนจะแบบหน้าไม่ใช่มีหูนี่เขาฟังหน้าคือความรู้สึกของใบหน้าใช่ใช่ฟังแบบไหนฟังเราด้วยว่าบางทีเขาสิวขึ้นมันเกิดจากอะไรระคายเคืองเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเริ่มเห็นความแบบเลือดฝาดอย่างนี้นะสุขภาพดีดูแก้มตรงนี้เราใส่ขึ้นเนี่ยเรียบนะผู้ชมคะอ่ะน้องแบงค์ช่วยเช็ดนิดนึงอีกฝั่งนึงอ่ะให้ทำคือต้องบอกก่อนว่าผู้ชายส่วนมากเขาไม่ค่อยได้ทำอะไรพวกนี้แล้วก็มีแต่ทำไมรู้ไหมคะแต่เข็มจะมาให้ฟังว่าคือพอแฟนเนี่ยซื้อไปเขาก็จับแฟนผู้ชายอ่ะนอนลงและส่งรีวิวมาหาเราเห็นไหมคือมันเป็นอย่างนั้นไงเพราะว่ารอบหน้าผู้ชายเขาจะได้ควักตังค์ซื้อให้ไงเขาก็อยากลองด้วยว่าใช่หากิจกรรมทางและสามีสามีก็มีพบปลื้มใจใความสัมพันธ์ก็ดีมากยิ่งขึ้นเมียก็สวยสามีก็หล่อใช่มันควรค่าไม่ใช่ซื้ออะไรมาก็แพ้ซื้ออะไรมาก็ถังหน่อยที่สำคัญเพราะสามีหล่อเราดูแลดีใส่ใจดีนะคะนอกจากความสัมพันธ์ในครอบครัวดีแล้วเนี่ยเขายังซื้อให้เราด้วยใช่ใช่แหละสำคัญตรงจุดนี้หรือบางคนบอกว่ายังไม่มีแฟนเลยดูแลตัวเองค่ะเดี๋ยวก็มีนะคะพี่เข็มเดี๋ยวก็มีพอสวยใครก็เข้าหาเราพอสวยไปสมัครงานที่ไหนใครก็ต้องการเราค่ะทีนี้นะแบงว่าให้แบงประเมินจากที่แบงเห็นด้วยสายตาตัวเองเป็นยังไงหน้าขาวใสขึ้นนะคะ คือพี่เขาเป็นคนที่ผิวสีแทนเนาะอาจจะไม่เห็นความขาวแบบขนาดอุ้ยวิ้งอะไรขนาดนั้นแต่มันมีความใสขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ดูหน้ามีแบบมีเลือดฝาดอ่ะเขาจะเรียกว่ามันผิวหน้ามันจะเด็กลงใช่เมื่อกี้เหมือนคนโดนเล่นของใช่เหมือนของออกไปเมื่อกี้เรียกว่าโดนของมานะคะตอนนี้ของออกแล้วนะคะดูหน้าแบบต้องซูมใสเลยนะคะจะเห็นความใสของหน้าว่าใสขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่มีแบบว่าค้ำๆเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะดูหน้าใสจริงๆผู้ชมดูสิดูใสแววเลยอ่ะผมรู้สึกมองเห็นตัวเองมั้ยเป็นไงคะพวกนี้แล้วอย่างของผู้ชายบางทีเราก็สมมติขี้เกียจบ้างเนี่ยสัปดาห์ละ2ครั้งก็ยังดีค่ะเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยแล้วรู้ว่าทำแล้วหล่ออยากทำไหมล่ะใช่ไหมผู้ชายก็ชอบให้เขานอนเฉยๆใช่ไหมคะใช่ถูกไหมคะมีแฟนนะอยากให้แฟนหล่อนะต้องสั่งเซตนี้เลยค่ะแล้วก็ไปทำให้แฟนนะรับรองว่าได้แฟนใหม่แน่นอนแฟนใหม่ที่หล่อกว่าเดิมเด็กกว่าเดิมด้วยนะคะเนี่ยแหละคุณผู้ชมพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนี่คือผู้ชายที่ไม่เคยดูแลผิวหน้ามาก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นะคะมาร์คหน้าแบบมาร์คนางเอกนะคะของพี่เข็มก็สามารถหน้าใสมาตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกได้พิสูจน์ได้เห็นด้วยตาเลยนะคะวันนี้หากคุณสนใจช่องทางปรากฏตรงหน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่เข็มฝากโปรโมชั่นพิเศษช่องทางการติดตามการสั่งซื้อหรือใครที่อยากจะเป็นตัวแทนอีกนิดนึงค่ะครับผมก็คือตัวช่องทางการติดต่อของเข็มนะคะคือทางที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือถ้าอยากพูดคุยกับเข็มก็คือ LINE @เข็มมิกาเฮิร์บมีแอดด้วยนะคะทีนี้แต่ถ้าอยากจะเข้าไปดูก่อนกลัวแบบว่าเดี๋ยวมาทักทายแล้วเดี๋ยวซื้อแล้วไม่ซื้ออย่างนั้นอย่างนี้เข้าไปดูได้ที่เพจนะคะในเพจเนี่ยก็จะมีเข็มจะไลฟ์เข็มจะบอกเทคนิคเข็มจะเอารีวิวราคาสินค้าทุกอย่างเข้าไปดูในนั้นก่อนไปศึกษาเข็มก่อนก็ได้แล้วรู้ว่าอ๋อราคามันไม่แพงดูตังในกระเป๋าเฮ้ยเราไปไหวก็ค่อยทักเข็มมาที่ LINE แอดแต่ว่าเวลาทักเข็มมาใน LINE แอดแล้วยังไม่ได้ซื้อเข็มก็ไม่โกรธเข็มก็ไม่ว่าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าจะต้องซื้อเข็มในวันนี้วันนี้คุณอาจจะแบบเดี๋ยวขอพี่เจรณาผู้ศึกษาก่อนแล้วขอให้พี่เข็มวิเคราะห์ก่อนว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะเข็มเข้าใจไงว่าวันนี้ที่ยังไม่มีตังค์อ่ะเดี๋ยวแล้วยังไงรู้ไหมลูกค้าส่วนใหญ่กลับไปนะแล้วกลับมาซื้อบางทีเดี๋ยวรอเงินเดือนออกรอวิกออกรอขอแฟนปรึกษาก่อนอะไรเงี้ยเข็มเชื่อว่าเฮ้ยถ้าเรานำเสนอสิ่งที่ดีอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาก็คือไปตามรายการนั้นเลยค่ะไอ้ก็คือ LINE แอดกับเพจนะคะแค่นั้นเองทีนี้ถามพี่ก๊อฟนิดนึงนะคะหลังจากที่มาร์คหน้านางเอกไปแล้วรู้สึกไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างรูปหน้าตัวเองเลยรู้สึกอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นแล้วก็ใสขึ้นโอ้ยหน้ากระชับขึ้นความรู้สึกแบบนี่เลยใช่ไหมคะเอารับกลับบ้านไปเลยมีแฟนไหมมีแฟนไหมส่งกลับบ้านไปด้วยเนี่ยที่เขาบอกหน้าเงาหน้าเงาคือหน้าเงาขึ้นมาจริงๆนะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็เห็น
กันทุกคนคุณผู้ชมก็เห็นใช่มั้ยคะขนาดผู้ชายยังหน้าใสได้ขนาดนี้คุณผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นวันนี้พี่เข็มก็บอกช่องทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนของแอดไลน์นะคะ Facebook Page ต่างๆก็สามารถติดตามกันได้เลยนี่ขนาดล้างหน้ายังไม่สะอาดเลยนะยังหล่อขนาดนี้นะวันนี้ขอบคุณด้วยคุณก๊อฟนะคะที่มาเป็นผู้กล้าใช้จริงลองจริงแล้วก็เห็นผลจริงด้วยนะคะหน้าเงาเลยขอบคุณคุณก๊อฟค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญน้องแบงค์วันนี้เราก็ต้องขอบคุณพี่เข็มด้วยที่มาบอกต่อเคล็ดลับเชื่อว่าสาวกแฟนคลับของพี่เข็มที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เห็นอยู่จริงแล้วดังนั้นวันนี้เราย้ำกันอีกรอบนึงนะคะใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากพี่เข็มลูกเป็ดขี้เหร่ดำอ้วนอ้วนดำวันนึงค่ะคือถ้าเกิดคุณมีความตั้งใจมีความพยายามอยากจะสวยอยากจะดูดีจริงๆนะคุณผู้ชมให้พี่เข็มเป็นแรงบันดาลใจแล้ววันนี้บางคนบอกว่าฉันจะสวยฉันจะดูดีฉันจะต้องมีตังค์ไม่ต้องมีหลักหมื่นหลักแสนมีแค่หลักร้อยนี่แหละนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสวยได้ด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆของพี่เข็มผิวหน้าผิวกายวันนี้จัดไปละ5เซตแบบฟรีๆแต่จริงราคาเอื้อมถึงง่ายนะใช่หลักร้อยก็สวยได้จริงๆนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้เลยน้องแบงค์ถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบงค์เน้นย้ำช่องทางนะคะสำหรับการติดตามพี่เข็มอีกครั้งนึงแล้วกันเนาะมีทาง Facebook นะคะ Facebook ก็ใช้ชื่อเขมิกาบุญสิริธรรมนะคะก็คือตามตรงตัวชื่อนามสกุลพี่เข็มเลยนะคะแล้วก็เพจนะคะใช้ชื่อว่ามาร์กนางเอกบายเขมิกาเฮิร์บไทยแลนด์นะคะหรือว่า LINE แอดนะคะก็มีแอดด้วยนะแล้วก็เขมิกาเฮิร์บนะคะแอดไปพูดคุยแอดไปสอบถามหรือแอดไปหาข้อมูลก่อนก็ได้ไปฉกข้อมูลก่อนนะเพื่อความแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนความมั่นใจตัวเองก่อนอ่ะว่าฉันโอเคฉันจะซื้อแล้วค่อยซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกพี่เข็มก็บอกว่าคือต้องความมั่นใจต้องมาถ้ามั่นใจว่าใช้แล้วดีเราซื้อแล้วเราไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอนก็ค่อยซื้อนะคะพี่เข็มรู้เพราะว่าเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เข็มนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราแต่นิดนึงขอให้พี่เข็มฝากอะไรหน่อยสำหรับหลายคนที่กำลังแบบไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเผื่อจะได้แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เขาค่ะก็คือจริงๆตอนนี้นะคะสิ่งที่เข็มอยากฝากเนี่ยเข็มอยากฝากถึงคนที่อยากขายของออนไลน์แล้วก็อยากจะขายแล้วประสบความสำเร็จแบบหลายๆคนเข็มเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะคิดที่ถึงเรื่องกำไรเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงโลกนะคะถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแล้วการขายของออนไลน์นะคะการขายผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้ที่คุณขายอยู่ถ้าคุณสวยคุณดีขึ้นจากสิ่งที่คุณขายคุณขายของได้ดีแน่นอนและที่สำคัญก็คืออย่าเลิกกลางทางคือเรามีเป้าหมายแล้วถ้าเรายังไม่สำเร็จนะคะให้เราเปลี่ยนวิธีการแต่อย่าเปลี่ยนเป้าหมายเหมือนเข็มเดินทางนี้มา20ปีหลายคนก็บอกเฮ้ย20ปีอ่ะมันนานนะแต่ละช่วงเวลามันจะมีช่วงนี้ดีขึ้นแต่ในชีวิตของเข็มมันคือจะดีขึ้นในทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเงี้ยพอเราไปลองใช้แล้ววันนึงนะคะมันสามารถสร้างเงินให้เราได้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครับค่ะนี่แหละชอบจริงๆเลยต้องสวยด้วยตัวคุณเองก่อนไม่ต้องรีบเป็นตัวแทนไปใช้ให้ดีก่อนคุณจะเป็นอินเนอร์ในการขายมันจะออกมาจากความรู้สึกที่คุณได้จริงๆจากผลิตภัณฑ์ของพี่เข็มนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เข็มด้วยที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ตรงจะมีสักกี่คนที่เคยกล้าเล่าให้ฟังว่าฉันขี้เหร่มาก่อนแล้ววันนี้ฉันก็สวยได้นะแล้วสุดท้ายใช้ความสวยมาเป็นประโยชน์ในการทำแบรนด์ของตัวเองนะคะคุณเองก็สวยได้ถ้าพี่เข็มสวยได้ใครก็สวยได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เข็มมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็ฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะคะสำหรับใครนะคะที่ติดตามรายการคนดังขอโชว์ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 12:30 นนะคะวันจันทร์ฝากติดตามด้วยนะคะว่าเราจะนำคนดังคนไหนมาโชว์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาฝากเป็นแฟนรายการนะคะแต่วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเนาะพี่อู้น้อยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้วันศุกร์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายวันนี้เราแล้วสวัสดีค่ะ